ธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตบุญโยสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมโลสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระธานีฉันทะธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับครับนมัสการครับท่านอาจารย์ครับก็มาพบกันในวันศุกร์เช่นนี้ก็วันศุกร์นี้ก็เป็นถึงรอบที่อาตมาจะมาช่วยสนทนาธรรมแล้วก็ตอบปัญหาให้นะใครที่ฟังจากสถานีหรือจะดูจาก YouTube หรือ Facebookอีก2ช่องทางก็ได้นะ Facebook nimolo.com แล้วก็YouTube nimolo channel นะฮะทั้งอีก2ช่องทางนี้ก็สามารถสอบถามปัญหาในช่องที่แสดงความเห็นก็ได้นะครับก็มีคำถามตกค้างไหมครับท่านอาจารย์ครับอาจารย์มีครับขอโอกาสครับมีคุณถามคำถามจากคุณโยมเดชครับมีสอบถามมา4ข้อนะครับข้อแรกสอบถามว่าทำไมคนเราเกิดมาจึงต่างกันเพราะเหตุอะไรครับทำไมคนเราเกิดมาจึงต่างกันเพราะเหตุอะไรที่คนมาเกิดมาคนเกิดมาต่างกันเนี่ยเพราะว่ามีเหตุต่างกันเหตุที่ว่านี่ก็คือทำกรรมไว้ต่างกันในสังสารวัฏที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละคนแต่ละสัตว์เนี่ยทำกรรมเอาไว้แตกต่างกันอย่างหลากหลายมากเลยคนก็เลยเกิดมาต่างกันถ้าได้เกิดเป็นคนก็ยังต่างกันนะต่างกันโดยมีโภคทรัพย์ต่างกันมีความประพฤติต่างกันมีความเคยชินต่างกันก็คือได้ทำเอาไว้เองนั่นแหละก็คือทำกรรมเอาไว้ต่างกันมีกุศลมากหรือน้อยมีอกุศลมากหรือน้อยมีความเคยชินในเรื่องอะไรมีความสามารถในเรื่องอะไรมันก็คือเป็นสรุปแล้วมันเป็นเรื่องของกรรมนั่นเองเป็นความหลากหลายของกรรมที่กระทำโดยแต่ละสัตว์ตลอดเวลาในสังสารวัฏที่เวียนเกิดเวียนตายทำให้คนและสัตว์ต่างๆมันไม่ใช่เฉพาะคนนะไม่ใช่เฉพาะคนสัตว์ต่างๆเกิดมาแตกต่างกันเทวดาชั้นเดียวกันก็ไม่เหมือนกันรัศมีไม่เท่ากันวิมานไม่เหมือนกันเป็นมนุษย์ประเทศเดียวกันก็ยังอยู่แตกต่างกันใช่ไหมมีนิสัยแตกต่างกันมีบุคลิกไม่เหมือนกันเป็นคนเหมือนกันแต่ว่าโดยละเอียดแล้วในลักษณะนิสัยบุคลิกภาพปัญญาศีลอะไรตรงนี้ไม่เหมือนกันความใจกว้างใจแคบก็ไม่เท่ากันมันฝึกมายังไงคือทำกรรมในอดีตไว้อย่างไรฝึกไว้อย่างไรมันก็เป็นผลทำให้เกิดมาต่างกันเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงให้เราเนี่ยมันที่จะสะสมบุญกุศลอย่างคฤหัสถ์ญาติโยมก็ให้มันสะสมบุญกิริยาวัตถุ3อย่างนี้ว่าง่ายๆก็คือบุญที่ได้มาจากการให้ทานบุญที่ได้มาจากการรักษาศีลบุญที่ได้มาจากการเจริญภาวนาคือเป็นกุศลที่สำคัญที่เราควรจะสะสมเอาไว้ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการถ้าเราไม่บรรลุมรรคผลในชาตินี้ไม่เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดบุญทั้ง3อย่างนี้จะส่งผลให้เราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่เป็นทุกข์มากนะให้ทานมากๆก็ทำให้เราได้มีโภคทรัพย์
มากในการเวียนว่ายตายเกิดในรอบต่อไปศีลรักษาไว้ดีก็จะทำให้บุคคลนั้นมีสุขภาพดีมีรูปกายที่ดูสง่าแข็งแรงสมบูรณ์ไม่พิกลพิการภาวนาไว้ดีก็จะทำให้มีปัญญาดีรู้จักคบคนก็มองคนออกว่าควรจะไปหาใครเคยเข้าหาครูบาอาจารย์ก็จะมองออกว่าถ้าเจอปัญหาอย่างนี้เราควรจะไปหาครูบาอาจารย์มาชาติใหม่ถึงแม้ว่าจะไม่เคยเจอครูบาอาจารย์เลยนะแต่พอเจอปัญหาเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมองออกว่าปัญหานี้เนี่ยเราไม่อาจแก้ได้ด้วยตนเองก็ต้องมองหาว่าใครหนอจะมาเป็นผู้ที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ก็มองออกว่าใครควรจะเป็นอาจารย์เราไม่ใช่ว่าไปเจอแล้วเจอคนพาลเงี้ยมันคือการสั่งสมปัญญามาตั้งแต่อดีตเนี่ยก็สามารถจะมองออกได้ว่าใครเป็นคนพาลใครเป็นบัณฑิตใครมีการแสดงออกทางกายอย่างนี้วาจาอย่างนี้กายทุจริตวจีทุจริตอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นที่ปรึกษาเราได้หรือไม่น่าจะเป็นครูบาอาจารย์เราได้หรือว่าอย่าว่าจะเป็นครูบาอาจารย์เลยแค่คบก็ยังไม่อยากจะคบเลยก็ต้องไปหาคนที่มีความประพฤติดีมีกายวาจาที่แสดงออกในทางที่ดีซึ่งก็เนื่องมาจากว่าท่านมีปัญญาดีก็จะมองออกอย่างนี้เพราะว่าได้สั่งสมกุศลเอาไว้ตั้งแต่อดีตนั่นเองนั้นอย่าได้ประมาทในการกระทําในการทํากรรมในทุกๆอย่างเลยจะมีผลสืบเนื่องในทุกๆขณะพระพุทธเจ้าจึงให้เราฝึกสติด้วยเมื่อฝึกสติเนี่ยเราจะทําอะไรก็มีความรู้สึกตัวจะคิดอะไรก็รู้ทันอย่างเงี้ยนะมันก็จะเลือกคิดเลือกพูดเลือกทำเฉพาะในสิ่งที่เป็นกุศลเป็นประโยชน์ซึ่งก็คือเป็นการสร้างเหตุถ้าเรายังไม่บรรลุมรรคผลในชาตินี้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดมันก็ยังเป็นการสั่งสมกุศลทำให้การเวียนว่ายตายเกิดในครั้งต่อไปเนี่ยเรามีบุญมีต้นทุนที่พร้อมเป็นการเกิดที่แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปก็กลายเป็นว่าเป็นมนุษย์ผู้ที่ถ้าเกิดในยุคที่พระพุทธเจ้าอุบัติมาก็จะอยู่ในข่ายของพยานของพระพุทธเจ้าในข่ายพยานพุทธเจ้าก็คือมีบุญมีบารมีพอที่จะบรรลุมรรคผลแล้วก็องค์เห็นแล้วพระองค์ก็จะมาสอนประมาณอย่างนี้นะแต่ละคนจะเหมือนกันแม้แต่ในเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังไม่เหมือนกันในความที่สั่งสมบุญบารมีมาแตกต่างกันนั้นสัตว์แต่ละตัวมนุษย์แต่ละคนจะไม่เหมือนกันด้วยเหตุที่ว่าสั่งสมกรรมมาต่างกันนั่นเองครับข้อนี้ขอต่อไปเพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่าเพราะฉะนั้นเราควรสั่งสมกุศลกรรมนะเพราะว่าความที่แตกต่างกันนั้นเราอยากจะแตกต่างจากผู้อื่นในแง่ที่ว่าเราควรจะดีใช่ไหมเราควรจะเป็นมนุษย์ที่อย่างน้อยๆก็อย่าเป็นมนุษย์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานไปเป็นเทวดาก็อย่าไปเป็นเทวดาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่งั้นแล้วถึงแม้จะเป็นเทวดานะแต่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยไม่ค่อยกล้าออกจากวิมานประมาณนี้นะใกล้ๆกับว่าเมื่อเทียบกับเทวดาองค์อื่นแล้วรัศมีเราเล็กๆน้อยๆจิ๊บๆจ้อยๆเนี่ยไม่ค่อยอยากไม่ค่อยกล้าเข้าสมาคมความอาถรรพ์ก็ด้อยลงทั้งท่านที่เกิดเป็นเทวดาก็เลยเรียกเป็นเครื่องเตือนใจให้เราหมั่นทำบุญทำกุศลนะครับความแตกต่างมันเป็นอย่างนี้ครับนิมนต์ครับครับข้อที่สองครับเพราะเหตุใดจึงพูดว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากก็เห็นมีคนเกิดมาในโลกนี้ตั้งมากมายครับ นี่เรามองแค่มนุษย์กลุ่มเดียวหมายถึงว่าสัตว์โลกเนี่ยใน3แดนโลกธาตุเนี่ยมีต้องหลายประเภทเรามองแค่มนุษย์ประเภทเดียวเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมนุษย์เพิ่มขึ้นจริงๆเนี่ยใน3แดนโลกธาตุเนี่ยนะในกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรเนี่ยมีการถ่ายเทกันระหว่าง
บรรดาสัตว์โลกบางครั้งในกามาวจรเองเนี่ยนะกามาวจรเองเนี่ยก็แบ่งโดยรายละเอียดก็คือว่ามีสุคติแล้วก็ทุคติสุคติก็มีมนุษย์แล้วก็เทวดาสวรรค์6ชั้นในฝ่ายกามาวจรเกินกว่านั้นไปก็เป็นรูปาวจรเกินกว่าไปรูปาวจรก็เป็นอรูปาวจรต่ำกว่ามนุษย์ก็เป็นอบายเป็นอบายอบายก็มีทั้งสัตว์เดรัจฉานเปรตแล้วก็สัตว์นรกบางทีก็จัดว่ามีอสุรกายด้วยบางตำราก็อสุรกายกับเปรตก็อยู่รวมกันรวมแล้วก็คือเป็นแดนที่สัตว์ไม่สบายอยู่ด้วยทุกข์อบายคือไม่สบายทีนี้บางทีที่เรารู้สึกว่าทำไมคนมีจำนวนมากขึ้นมันเป็นการถ่ายเทของบรรดาสัตว์โลกในสามแดนโลกธาตุนี้แม้ในกามาวจรเองก็ยังแบ่งเป็น2แดนเนี่ยคือทุกขติกับสุขติเนี่ยมันมีการถ่ายเทกันบางทีไปตกนรกแล้วหมดอายุไขคือเสวยวิบากจนหมดเวลาคือเสวยวิบากไปตกเป็นสัตว์นรกจนสิ้นอายุไขก็คือเค้าเรียกอะไรสะสมแกบาปของตัวเองแล้วเนี่ยหมดบาปแล้วหมดอายุพอหมดบาปหมดอายุแล้วก็บางทีก็เขาก็จะมีโอกาสที่จะมาเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นสบายขึ้นบางทีก็จะมาเป็นมนุษย์นี่แหละครูบาอาจารย์จะบอกว่าเมื่อสัก30ปีก่อนครูบาอาจารย์เตือนว่าให้รีบทำบุญให้รีบภาวนานะให้บรรลุมรรคผลกันเพราะว่าตอนนี้สัตว์นรกกำลังจะมาเกิดเยอะเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันมีสัตว์นรกหมดอายุเนี่ยมีการถ่ายเทกันมาพอความคุ้นชินในการอยู่ในนรกก็คือบางสัตว์นรกบางตัวบางตนก็มีสำนึกดีคือถ้ามาเกิดแล้วก็จะแก้ไขความประพฤติของตัวเองที่จะไม่ให้มาตกนรกอีกแต่บางตนพอมาเป็นคนแล้วบางทีก็ลืมที่เคยสำนึกเอาไว้เมื่อคราวเป็นสัตว์นรกเนี่ยมาเกิดเป็นคนก็ยังมีนิสัยเดิมๆทำเหตุเดิมๆที่จะไปเป็นสัตว์นรกใหม่ก็อย่างนี้ก็มีอีกนะคือสรุปแล้วถ้าเทียบกับบรรดาสัตว์ประสัตว์แล้วมนุษย์ที่ว่าเกิดมามีจำนวนมากขึ้นเนี่ยก็ยังเทียบไม่ได้เลยนะกับบรรดาสัตว์ประสัตว์ทั้งหลายที่ดูเหมือนมากขึ้นตอนนี้มันเป็นการถ่ายเทชั่วคราวเป็นการถ่ายเทกันไปกันมาเนี่ยชั่วคราวตอนนั้นเองแต่ถ้าเทียบกันจริงๆเนี่ยแค่เทียบกับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะมนุษย์เล็กน้อยมากมนุษย์เล็กน้อยมากนะเทียบกับอะไรดีแมลงก็เอาประเภทเดียวก็ได้มดเนี่ยมดสักที่ในที่ที่เดียวนะเอาสมมติว่าที่วัดเนี่ยนะมดในวัดเนี่ยจำนวนอาจจะมากกว่าจำนวนคนในจังหวัดด้วยซ้ำไปเอาเฉพาะมดในวัดนะวัดเดียวจำนวนมากกว่าคนในจังหวัดรวมกันดูพื้นที่แล้วมดในจังหวัดมันจะประมาณไหนมดในประเทศมันจะประมาณไหนดูคิดดูก็แล้วกันมันจำนวนมันมากอย่างนี้นี้การเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นของยากตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้พระองค์เปรียบเหมือนว่าเหมือนเต่าใช่ไหมเหมือนเต่าในมหาสมุทรมีขอนไม้ที่มีช่องให้พอดีหัวเต่ารอดโอกาสที่ร้อยปีเต่าโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วจะโผล่ขึ้นมาพอดีกับช่องของไม้นั้นให้ไม้นั้นสวมคอพอดีนะเป็นเรื่องยากประมาณอย่างนี้แล้วไม่ใช่ว่าน้ำทะเลนิ่งๆนะเป็นน้ำทะเลที่มีพายุปั่นป่วนโอกาสก็น้อยลงไปอีกมันก็เหมือนประมาณว่าพอไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบางทีก็จะมีความคุ้นชินพอใจในอัตภาพของสัตว์เดรัจฉานไม่ยอมเกิดมาเป็นคนก็มีเป็นสัตว์นรกบางทีก็ขึ้นมาไม่ถึงคนยังอยู่เป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นเปรตอย่างนี้ก็มี เปรตบางตนก็อายุยืนนานนะ
เปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยอายุหลายอะไรหลายพุทธันดรเลยนะมันความที่จะมาเกิดเป็นคนเป็นเรื่องยากอย่างนี้นี่เองบางทีก็ไม่ได้มาเป็นคนนะจากเปรตอนุโมทนาบุญปุ๊บไปเลยเป็นเทวดาเลยไม่ได้เป็นคนอีกเงี้ยนะมันไปอย่างนี้การเป็นคนเมื่อเทียบมองด้วยสายตาของพระพุทธเจ้าซึ่งมีสายตาแบบพุทธจักษุเนี่ยมองเห็นอย่างไม่มีอะไรมาขัดขวางเลยนะเห็นความจริงอันนั้นแล้วจึงได้ตรัสคำนี้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยากเรามองด้วยสายตาของมนุษย์ปุถุชนแล้วก็ตาก็ไม่มีตาทิพย์อะไรมองอย่างเงี้ยว่าตัวเลขประชากรโลกเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นลำดับเนี่ยนะเรามองเพียงชั่วเท่าที่เราเก็บข้อมูลได้แล้วก็มองแค่ว่าโอ้มันเพิ่มขึ้นมันไม่น่าจะอะไรไม่น่าจะเกิดยากอะไรใช่ไหมแต่มองด้วยสายตาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่มองเพียงแค่ช่วงเวลาที่พระองค์ทรงพระชนม์อยู่พระองค์เห็นว่าอดีตเคยมาเป็นยังไงอนาคตจะเป็นยังไงการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยากเป็นอย่างนี้นะคนตายไปจะเกิดเป็นคนก็ยังยากเลยนะไม่ใช่ว่าเป็นคนแล้วตายไปจะต้องเกิดเป็นคนทุกคนไปนะไม่แน่นะเพราะว่าแต่ละคนพอมาเป็นคนเนี่ยถ้าประมาทบางทีก็ไม่ได้เกิดเป็นคนตายแล้วก็ไม่เกิดเป็นคนอีกเช่นโตเทยพามเนี่ยเป็นเศรษฐีเจอพระพุทธเจ้าก็ไม่สนใจเลยเกิดทันพระพุทธเจ้านะเกิดทันในยุคพระพุทธเจ้าเป็นเศรษฐีแต่มองว่านักบวชที่บวชกับพระพุทธองค์เนี่ยไม่ทำอาชีพอะไรเลยขี้เกียจขอข้าวขอกินก็เลยคิดไม่สนับสนุนเลยไม่ใส่บาตรไม่สนับสนุนไม่ไปฟังธรรมด้วยไม่สนใจเลยประมาณอย่างนี้นะมีทรัพย์ก็ฝังเมื่อก่อนคงไม่มีธนาคารก็ใช้วิธีฝังตายไปเกิดเป็นหมาดำเป็นสุนัขสีดำก็เกิดอยู่เป็นสุนัขอยู่ในบ้านนั่นแหละด้วยความที่หวงทรัพย์ก็เป็นสุนัขเพื่อที่จะมาเฝ้าทรัพย์ของตัวเองนั่นเองที่ฝังเอาไว้พระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตเดินผ่านที่บ้านของเศรษฐีซึ่งตอนนี้ลูกชายเป็นเจ้าของบ้านพระพุทธเจ้าเสด็จเดินผ่านหน้าบ้านสุนัขซึ่งเป็นอดีตเศรษฐีเนี่ยโตเทยพามก็เห่าพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ทักว่าโตเทยพามตอนเป็นมนุษย์ไม่เห็นสนใจเราเลยตอนเป็นมนุษย์ไม่เห็นสนใจเราเลยพอเป็นสุนัขทำไมถึงมาสนใจเรามาเห่าใส่เราพวกนางทาสทั้งหลายได้ยินก็ทำไมพุทธเจ้ามาว่าอดีตนายเราอดีตนายเราซึ่งเป็นพ่อของนายเราปัจจุบันเนี่ยว่าเป็นสุนัขก็เอาความเนี่ยไปบอกนายคือลูกชายชื่อสุภมานพสุภมานพได้ยินอย่างนั้นก็โกรธพระพุทธเจ้าหาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยดูถูกพ่อตัวเองพ่อเราเป็นคนเป็นเศรษฐีตายไปแล้วต้องเป็นเทวดาสิประมาณนี้นะหรือไม่ก็ต้องมาเกิดเป็นคนที่มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ต่อไปประมาณนี้ไม่มีทางที่จะมาเกิดเป็นหมาดำอย่างนี้หรอก พระเจ้าก็ตรัสบอกว่าถ้าจะไปสูตรกันก็ได้นะนี่เอาไว้เล่าย่อๆนะถ้าจะไปสูตรกันก็ได้วันเนี้ยเธอลองเอาสุนัขตัวเนี้ยไปประคบประหงมเลี้ยงดูให้ดีเลี้ยงดูให้ดีแล้วปลอบโยนให้ดีให้กินให้อย่างดีให้ที่นอนอย่างดีแล้วปลอบสุนัขแล้วบอกว่าพ่อฝังทรัพย์อยู่ที่ไหนเอามาให้ลูกบอกลูกเถิดลูกจะเอาไปทำบุญให้พ่อบอกกับพ่ออย่างนี้นะคือที่สุนัขนั้นเห่าเพราะรู้ตัวเองว่า
คยเป็นเศรษฐีของบ้านนี้แล้วเสียดายว่าพบพระพุทธเจ้าแล้วแต่ไม่ได้ทำบุญกับพระองค์เลยกลายมาเป็นสุนัขแบบนี้พระพุทธเจ้าจึงให้ลูกชายคือสุภาพมานพเนี่ยพิสูจน์ด้วยวิธีอย่างนี้ว่าลองไปเลี้ยงดูสุนัขตัวนี้นะดีๆให้ที่นอนให้ที่นั่งให้หมาก็ไม่นั่งนะให้ที่นอนดีๆนะที่อยู่ดีๆให้อาหารดีๆแล้วก็ปลอบโยนลูบหัวปลอบโยนนะเรียกพ่อด้วยนะพ่อนะเรียกหมาว่าพ่อนะพ่อฝังทรัพย์ไว้ที่ไหนบ้างหรือเปล่าถ้าฝังทรัพย์เอาไว้ช่วยบอกด้วยแล้วลูกจะเอาไปทำบุญให้พ่อบอกงี้นะหมาดีใจมากเลยรีบวิ่งออกไปตะกุยไอ้ดินตรงที่ฝังเอาไว้ฝังทรัพย์เอาไว้ลูกชายก็ให้คนมาขุดเจอทรัพย์สมบัติมากมายเลยก็เลยเชื่อเลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสเรื่องจริงว่าพ่อเราเนี่ยฝังทรัพย์สมบัติเอาไว้ไม่ยอมทำบุญเลยกลายมาเป็นสุนัขเฝ้าทรัพย์อยู่ตรงนี้เนี่ยดูนะมันเป็นอย่างนี้นี่เล่ามาเพื่อจะบอกว่าเป็นคนไม่ใช่ว่าตายแล้วจะไปสุคติหรือว่าไปเป็นเทวดาหรือกลับมาเป็นคนเสมอไปด้วยแล้วเป็นอย่างนี้เยอะตายแล้วไปเป็นตกอบายเยอะแยะเลยนะเป็นใหญ่เป็นโตปกครองบ้านเมืองถ้าทำไม่ดีก็ไปอบายเหมือนกันมันเป็นอย่างนี้แหละจึงได้บอกว่าการเป็นมนุษย์เป็นของยากอย่าไปดูเพียงแค่ว่าจำนวนมนุษย์มีมากขึ้นบางทีเป็นเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานน่ะถูกฆ่าตายเยอะในฟาร์มหรือโรงเชือดถูกเชือดทีเนี่ยตั้งเยอะแยะใช่ไหมบางทีสัตว์แล้วเนี่ยอาจจะเกิดเป็นคนก็ได้นะอันนี้เพียงแต่ถามกันเล่นๆนะอาตมาก็ไม่ได้มีความรู้ความเห็นอะไรไม่มีตาทิพย์ที่จะดูว่าสัตว์ที่ถูกเชือดมันจะมาเป็นคนหรือเปล่าแต่เพียงว่าสัตว์ที่ตายอ่ะแล้วไปไหนที่ถูกยาฆ่าแมลงพ่นทีเนี่ยตายเป็นฝูงๆเงี้ยนะหรือว่าเวลาเชือดทีเชือดเป็นเยอะๆนะเพื่อเอาไปตลาดเนี่ยสัตว์เหล่านี้ตายแล้วไปไหนจะมาเกิดเป็นคนบ้างไหมบางคราวอะไรที่เกิดแห่งความเป็นเดรัจฉานมันเกิดยากขึ้นสัตว์สูญพันธุ์มากขึ้นประมงเรือประมงหาปลาทีเนี่ยสัตว์ตายจำนวนเท่าไหร่การที่จะไปเกิดเป็นสัตว์ประเภทนั้นมันไม่มีที่เกิดบางทีก็อาจจะมาเข้าท้องคนบ้างก็ได้ นี่คิดเอาเล่นๆนะลองนึกดูอย่างนี้ก็แล้วกันว่าการเกิดเป็นมนุษย์ที่ว่ายากเนี่ยมันเป็นเพราะอย่างนี้เพราะบางทีเราไปทำลายที่เกิดของบรรดาสัตว์เดรัจฉานเอาไว้ทำให้คนที่มันน่าจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีที่ไปอย่างเงี้ยนะก็มาเข้าท้องเรานี่แหละเข้าท้องคนเรานี่แหละประมาณอย่างนี้นะนี่เป็นอีกมุมมองหนึ่งถือว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งก็แล้วกันครับมีข้ออื่นไหมครับครับก็ต่อไปครับสอบถามว่าทำบุญกุศลอย่างไรจึงจะได้อานิสงส์มากๆครับทำบุญอย่างไรให้ได้อานิสงส์มากทำบุญให้ครบอย่างเช่นบุญมีที่มาอยู่3ทางคือบุญสำเร็จด้วยการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลบุญสำเร็จด้วยการภาวนาเราก็ควรจะทำให้ครบทั้ง3อย่างไม่ใช่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเอาตามที่ตัวเองถนัดอย่างเดียวเนี่ยมันก็ได้ไม่ครบและอานิสงส์ก็น้อยเวลาพิจารณาว่าควรจะทำบุญอะไรพอเราศึกษาไปถ้าศึกษาไม่ดีเนี่ยบางทีเราก็จะรู้สึกว่า เลือกทําบุญที่มันอานิสงส์มากๆเช่นภาวนาไปทําภาวนาไว้ก่อนจริงแล้วพอไปฝึกภาวนาทําบุญในแง่ของการภาวนาแล้วละเลยบุญ2ตัวข้อต้นน่ะ2ข้อต้นบุญให้ทานก็ไม่เอาบุญรักษาศีลก็รู้สึกว่าไม่มันไม่สุดยอดอานิสงส์น้อยไปเอาบุญจากการภาวนาเลยเนี่ย
ละเอียดดีไปละเลย2 อย่างเนี่ยบางทีทำให้ภาวนาไม่สำเร็จเพราะว่าศีลศีลเนี่ยบางทีเป็นถ้ารักษาไว้ดีก็เป็นเหตุให้สมาธิทำได้ดีมีอานิสงส์จากการรักษาศีลเนี่ยทำให้การทำสมาธิเนี่ยทำได้สมบูรณ์ดีขึ้นมีกำลังดีขึ้นที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าศีลอบสมาธิที่อบสมาธิที่ศีลอบรมดีแล้วมีอานิสงส์ใหญ่มีผลใหญ่ก็คือว่าอยู่ๆจะมาทำสมาธิเลยเนี่ยยากนะมันต้องรักษาศีลไว้ให้ดีก่อนกายวาจาของเราเนี่ยต้องไม่ไปแสดงออกในแง่ร้ายจนกลายเป็นว่าเวลาเรานึกถึงการกระทำของตัวเองหรือการพูดของตัวเองที่ผิดๆบางทีมันเสียดแทงใจรู้สึกเดือดร้อนใจว่าทำอะไรไม่ดีไปเวลาเราฝึกกรรมฐานมานั่งสมาธิเนี่ยบางทีจะนึกถึงความผิดของตัวเองแล้วก็ทำสมาธิไม่ได้มันร้อนใจสมาธิที่ศีลอบรมดีแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ปัญญาอันสมาธิอบรมดีแล้วย่อมมีผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ก็คือจะเจริญปัญญาได้ก็ต้องเจริญสมาธิด้วยไม่ใช่ว่าเอาละฉันจะเจริญปัญญาอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องจิตภาวนาเลยจะเอาปัญญาภาวนาอย่างเดียวหรือว่าไม่สนใจจิตสิกขาจะเอาปัญญาสิกขาอย่างเดียวก็ไม่ได้มันก็ต้องทำบุญให้ครบให้พร้อมให้ครบวงจรให้พร้อมทุกข้อนะทำตามจริตตามโอกาสอำนวยไม่เลือกว่าจะไม่ทำข้อนั้นจะทำแต่ข้อนี้ทำให้มันครบการให้ทานทำตามโอกาสทำตามโอกาสมีโอกาสทำได้ให้ทำการให้ทานเนี่ยทำให้จิตใจเนี่ยกว้างใจกว้างแล้วก็ส่งเสริมทำให้เราเนี่ยเสียสละไม่ยึดในวัตถุสิ่งของใจกว้างแล้วก็ใจคลายผ่อนคลายจากความยึดในวัตถุสิ่งของมีจาคะเจตนาเพราะนั้นเรื่องการให้ทานก็ไม่ใช่ว่ามีอานิสงส์น้อยมันส่งผลถึงว่าทำให้เกิดจาคะเจตนาและให้ทานที่มีคุณภาพสูงๆเนี่ยเช่นอภัยทานเนี่ยนะมันส่งถึงว่าฝึกให้ใจไม่โกรธฝึกให้ใจไม่โกรธไม่คิดจะไปจองเวรไม่คิดไปพยาบาททำร้ายใครกลายเป็นว่ามันฝึกให้ทานเนี่ยมันได้มาถึงการฝึกจิตด้วยเมื่อฝึกจิตได้ดีรู้วิธีการฝึกแล้วเนี่ยก็ไม่หวงความรู้อันนี้ด้วยนะก็ทำการบอกต่อก็เรียกว่าธรรมทานมีความรู้อะไรก็ไม่หวงสิ่งของด้วยการให้ทานวัตถุไม่หวงความรู้ด้วยการให้ธรรมทานไม่หวงกิเลสด้วยการให้อภัยทานไม่ได้หวงความโกรธเอาไว้รู้สึกว่ากูต้องโกรธต่อกูต้องแก้แค้นได้ไม่ใช่นะกลายว่าแค่ฝึกการให้ทานอย่างเดียวถ้าฝึกให้ครบของความเป็นการให้ทานเนี่ยนะก็ฝึกได้ถึงจิตใจแล้วก็สละกิเลสได้ด้วยสมาธิก็ทำนะศีลก็รักษาปัญญาก็ฝึกมองให้เห็นโลกตามความเป็นจริงจะมองโลกตามความจริงได้ก็ต้องมีสมาธิสมาธิจะดีก็ต้องมีศีลเห็นไหมมันมาแล้วเนี่ยมันต้องครบวงจรเพราะนั้นถ้าจะทำบุญอย่างไรให้ได้อานิสงส์มากๆก็คือทำให้ครบวงจรทำทุกข้อทำเท่าที่ทำได้ไม่ใช่เลือกทำเป็นบางข้อครับนี่หมดครับครับก็ต่อไปสอบถามว่าที่กล่าวว่าอปราปรเจตนาคืออะไรและเป็นการช่วยมิให้อกุศลเกิดได้จริงหรือไม่ครับอปราปรเจตนาเนี่ยมันไม่อยู่ในเรื่องของการทำกุศลอย่างเช่นให้ทานเนี่ยนะฮะจะแบ่งเจตนาเป็น3 เวลาเวลาก่อนทำขณะทำและหลังทำก่อนทำเขาเรียกว่าปุพพะเจตนาปุพพะก็ก่อนหน้าเจตนาก่อนที่จะทำ
อุปเจตนาเป็นยังไงเป็นกุศลหรืออกุศลมุนจะเจตนามุนจะก็คือในขณะที่ทำเลยในขณะที่กำลังให้ทานนั่นน่ะจิตใจเป็นกุศลหรืออกุศลพอทำแล้วจิตใจเป็นกุศลหรืออกุศลตอนทำแล้วเนี่ยนะสับแรกเรียกว่าอัปประเจตนาออ่างปอปลารอเรืออัปประอัปประเนี่ยหมายถึงโดยสับแล้วแปลว่าอื่นหมายความว่าเมื่อทำแล้วจิตอื่นหลังจากที่ทำเนี่ยเป็นยังไงทำแล้วเสียดายไหมทำแล้วเสียดายก็การทำกุศลหรือทำบุญครั้งนั้นเศร้าหมองไม่บริสุทธิ์มีเจตนาหลังจากที่ทำนั้นน่ะไม่บริสุทธิ์ประมาณนี้นะฮะนี้ถ้าบริสุทธิ์ก็อปรเจตนาก็ทำแล้วก็ยินดียังยินดีอยู่นึกแล้วก็ยังยินดีทำแล้วก็ยังยินดีทีนี้คำว่าอปรปรเจตนาเนี่ยก็คือหลังจากนั้นอีกนานๆเลยอาจจะเป็นวันนึงเดือนนึงหรือปีนึงก็ได้คือคำนี้ก็เหมือนว่าอปรบวกกับอปรเนี่ยมาสนธิกันกลายเป็นอปราปรก็คืออื่นๆไปอีกประมาณนี้นะคำศัพท์มันหมายความว่าอีกไกลๆหลังจากทำแล้วอีกไกลๆก็ยังระลึกขึ้นมาแล้วเป็นกุศลอกุศลตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยดูเจตนาหรือเจตนาในระหว่างก่อนทำระหว่างทำและหลังทำนะหลังทำก็มีหลังทำชิดๆเลยคือหลังทำและระลึกถึงทันทีกับหลังทำไกลๆไอ้หลังทำไกลๆเนี่ยมันอยู่ที่คำว่าอปราปรเจตนาถ้าหลังทำแบบใกล้ๆก็อปรเจตนาทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะมาตรวจสอบดูว่าในการทำบุญหรือทำทานในแต่ละครั้งเนี่ยเจตนาเนี่ยบริสุทธิ์แค่ไหนก่อนทำมีใจเป็นกุศลไหมขณะทำใจเป็นกุศลไหมหลังทำใจเป็นกุศลไหมถ้าบริสุทธิ์ทั้งหมดนี้เป็นกุศลทั้งหมดเรียกว่าดีมากและตัวที่สำคัญเลยคือตัวหลังทำนะหลังทำคืออปรและที่มันเกิดยาวๆเลยคืออปราปรเจตนาอปราปรเจตนาเนี่ยคือเราสมมติเราทำเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะมานึกถึงตอนนี้เนี่ยตอนนี้เป็นอปราปรเจตนามีชีวิตต่อไปถึงเดือนหน้านึกถึงอีกที่ว่าเดือนหน้าเราจะคิดถึงเนี่ยนะมันก็เป็นอปราปรเจตนาเพราะฉะนั้นคำว่าอปราปรเจตนาเนี่ยมันจะยาวไปเรื่อยๆเลยในการทำหนึ่งครั้งเนี่ยนะอัปราปรเจตนาจะมีได้บ่อยมากมันเขาจึงบอกว่ามันสำคัญเพราะว่ามันจะเกิดได้บ่อยนี่ถ้าเรามีมุมมองที่ดีเป็นกุศลอยู่เสมอเวลาเราทำไปแล้วเข้าใจว่าทำเพื่ออะไรทำไปแล้วมีอานิสงส์ยังไงนะเข้าใจเหตุผลในการทำก่อนทำอาจจะไม่เข้าใจในขณะทำอาจจะยังงงๆอัปราเจตนาใหม่ๆก็ยังอาจจะไม่เข้าใจสักเท่าไหร่ต่อมาได้มาปรึกษาหรือสอบถามปัญหากับครูบาอาจารย์ท่านชี้แจงแนะนำแล้วโอ้ที่เราทำนั่นดีนี่นะที่เราทำเนี่ยน่าบุญที่ดีด้วยอย่างเงี้ยนะอปราปรเจตนาตอนหลังมาระลึกถึงการทำในครั้งนั้นแล้วดีใจเนี่ยตรงนี้สำคัญคือตรงนี้เนี่ยเรียกว่าทำให้การทำถึงแม้จะดูกระท่อนกระแท่นดูกระท่อนกระแท่นนะก่อนทำก็ไม่ค่อยเข้าใจขณะทำก็ยังงงๆทำแล้วก็ยังสงสัยแต่พอได้รับความรู้ความเข้าใจแล้วอปราปรเจตนาเข้าใจแล้วก็เกิดกุศลขึ้นมาได้ง่ายหรือแม้แต่ทำไม่ดีก็ตามนะทำไม่ดีก็ตามพอระลึกถึงได้แล้วว่าเฮ้ยตอนนั้นเราทำไม่ดีมันจะเกิดอะไรเกิดความไม่ประมาทมีอุทาหรณ์สอนใจตัวเองขึ้นมาว่าต่อไปถ้าเจอสถานการณ์อย่างนั้นหรือคล้ายๆอย่างนั้นจะไม่ทำอย่างนั้นจะไม่มีเจตนาแบบนั้นจะไม่ทำแบบนั้นเนี่ยคำว่าอปราปรเจตนามันจึงมีความสำคัญอย่างนี้ครับมีคำถามอื่นไหมครับต่อไปครับ คำถามจาก Facebook ครับอาจารย์สอบถามดังนี้ครับการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวต้องเจริญสติอย่างไรถึงจะทำให้สติอยู่กับตัวตลอดเวลาดิฉันเจริญสติแบบเคลื่อนไหวได้แค่ระยะเวลาสั้นๆ สักครู่เดียวจิตก็คิดถึงและปรุงแต่งแล้วเจ้าค่ะ
ไม่อย่าไปตั้งเป้าหมายว่าจะอยู่กับกายตลอดเวลาหรือจะอยู่กับความเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาอย่าไปตั้งเป้าหมายอย่างนั้นถ้าตั้งเป้าหมายอย่างนั้นนะมันจะผิดหวังตั้งความหวังอย่างนั้นจะผิดหวังให้ตั้งความหวังหรือตั้งเป้าหมายไว้ว่ามีกายเคลื่อนไหวเป็นที่อยู่ชั่วคราวเป็นที่อยู่ชั่วคราวเพียงเพื่อให้เกิดสมถะสมถะที่ว่านี่จะเป็นสมถะเล็กๆน้อยๆหรือจะเป็นสมถะดีมากๆก็แล้วแต่กำลังสมถะเนี่ยมันจะมีได้3ระดับคือชั่วขณะแล้วก็เกือบจะเข้าฌานแล้วก็เข้าฌาน3ระดับจะระดับไหนก็ได้ขอให้มีงั้นเวลาเราเอาใจมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายขณะนั้นร่างกายที่เคลื่อนไหวเป็นอารมณ์ของจิตสำหรับทำสมถะภาวนาถ้ามีความเผลอเกิดขึ้นความเผลอน่ะเป็นความจริงจิตมีความเผลอเกิดขึ้นจริงเรารู้ว่ามันเผลอได้เพราะว่าเมื่อกี้นี้เราอาศัยร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นอารมณ์สำหรับทำสมถะพอมันหลุดออกจากอารมณ์สมถะนี้เราจึงรู้ว่ามันเผลอไปกายที่เคลื่อนไหวทำหน้าที่ของมันแล้วคือเป็นอารมณ์สมถะเพื่อเปรียบเทียบว่าความเผลอเป็นอย่างนี้เราไม่ได้ต้องการว่าจะต้องให้จิตอยู่กับร่างกายที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะอย่าไปตั้งเป้าหมายอย่างนั้นและถ้าตั้งอย่างนั้นผิดเลยนะตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเอาร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นเพียงเครื่องเทียบให้เห็นว่าความเผลอเป็นยังไงเมื่อเห็นความเผลอแล้วถ้าเราเห็นความเผลอด้วยใจเป็นกลางความเผลอจะแสดงความจริงว่าเมื่อกี้มีอยู่แล้วดับแล้วตรงนี้ต่างหากที่เราต้องการนึกออกไหมไม่ใช่ว่ารักษาจิตอยู่ที่กายที่เคลื่อนไหวนี้ตลอดเวลาเครียดตายเลยเครียดแน่แล้วพอทำไม่ได้ก็หงุดหงิดรำคาญใจอย่าตั้งเป้าหมายแบบนั้นอย่าตั้งเป้าหมายแบบนั้นให้ตั้งเป้าหมายเพียงแค่ว่าให้กายที่เคลื่อนไหวนี้เป็นเพียงการทำสมถะจะได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นจะได้ชั่วขณะก็เอาแค่นั้นมันมีสมาธิ3ระดับนะอะไรคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิขอให้ได้เถอะระดับไหนก็เอานี่ในระหว่างที่กำลังฝึกนี่นะระดับไหนก็เอาเพราะมันทำหน้าที่เพียงแค่ว่าเป็นตัวเทียบว่าเผลอเป็นยังไงเท่านั้นเองแล้วเราจะดูจิตที่เผลอไม่ใช่รักษาจิตให้อยู่กับอารมณ์สมถะตลอดเวลาไม่ใช่อย่างนั้นครูบาอาจารย์เปรียบเทียบไว้ดีมากท่านเปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนตกปลาอารมณ์สมถะคือความเคลื่อนไหวเนี่ยความเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยนะเปรียบเหมือนเหยื่อคือให้จิตมีเหยื่ออยู่ก่อนเหมือนเวลาตกปลานะความเคลื่อนไหวเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นเพียงแค่เหยื่อที่เราต้องการจริงๆคือปลาคืออะไรถ้าเปรียบในแง่ของการภาวนาก็คือจิตที่เผลอไปนี่แหละคือปลาเห็นจิตที่เผลอคือได้ปลาเรื่องไหมเราไม่ได้ตกปลาเพื่อรักษาเหยื่อมึงจะมากินเหยื่อกูนะก็ไม่ได้ปลาเข้าใจไหมเกี่ยวเหยื่อแล้วก็พอมีปลามากินปลาก็คือความเผลอเห็นความเผลอได้ปลาเราตกปลาเราต้องการปลาแต่ต้องมีเหยื่อใช่ไหมคงหาปลาโง่ๆกินเบ็ดโดยที่ไม่มีเหยื่อเนี่ยหายากมากมันต้องโง่มากจริงๆนะทีนี้โดยทั่วไปแล้วคือปลามันต้องมาสนใจเหยื่อใช่ไหมเราก็ทำสมถะด้วยการเห็นร่างกายนี่แหละเอาร่างกายที่เคลื่อนไหวนี่เป็นเหยื่อแต่ไม่ได้ต้องการให้อยู่กับเหยื่อนี้นานๆส่วนมันจะเผลอเมื่อไหร่เราก็บังคับไม่ได้เลยนะให้มันเผลอเองไม่ต้องแกล้งเผลอนะให้มันเผลอเองไอ้ตอนเผลอเองนี่แหละแล้วเราเห็นความเผลอนั่นคือได้ปลาหมายความว่าเราจะเห็นความจริงว่าเมื่อกี้มีความเผลอเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วทำไมตรงนี้จึงสำคัญเพราะว่าการเห็นจิตที่เผลอไปมีอยู่จริงและดับไปแล้วนั่นคือความเผลอแสดงไตรลักษณ์ข้อที่1คืออนิจจังการเห็นความเผลอแสดงไตรลักษณ์นั่นหมายความว่าภาวนาได้ถึงขั้นวิปัสสนาแล้ว
ถ้ามัวแต่รักษาให้อยู่กับที่ให้จิตอยู่กับตรงนี้นั่นทำแค่สมถะสมถะคือจิตอยู่กับอารมณ์อันใดอารมณ์หนึ่งนิ่งนิ่งนานนานนิ่งนิ่งนานนานอย่างเงี้ยนะมันทำหน้าที่เพียงมันทำหน้าที่ของมันคือเป็นตัวเทียบเคียงว่าถ้าหลุดจากนี้มันคือเผลอแล้วพอมันเผลอคือเราเห็นความเผลอได้ชัดเจนเพราะว่าเมื่อกี้มันนิ่งเท่านี้หน้าที่ของสมถะทำเท่านี้นิ่งจะนิ่งเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นส่วนมันเผลอไปทำไมเรารู้ว่าเผลอเพราะเมื่อกี้มันนิ่งเพราะเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้แล้วมันหลุดไปแล้วถ้าไม่ทำแล้วถ้าเราไม่ภาวนาไม่ทำสมถะนะถ้าเราไม่เจริญสมถะจิตมันก็ฟุ้งซ่านอยู่แล้วนะแต่ไม่เห็นคนทั่วไปก็ฟุ้งซ่านใช่ไหมเขาไม่รู้เลยไปดูเถอะคนทั้งบ้านทั้งเมืองฟุ้งซ่านกันแทบจะ 100% นึกออกไหมแต่เขาไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวเลยเพราะเขาไม่มีสมถะมาเทียบแต่เราพอทำสมถะเกิดตั้งเป้าหมายผิดว่าจะต้องอยู่ตรงนี้นิ่งนิ่งนานๆพอมันเผลอไปก็ไม่ชอบความเผลอรีบดึงกลับมาเผลอไปไม่ชอบเผลอรีบดึงกลับมาเครียดอย่างนี้เครียดแน่ๆแล้วตั้งเป้าหมายผิดถ้าทำสำเร็จก็ได้แค่ครึ่งทางคือได้แค่สมถะจะไม่ถึงวิปัสสนาถ้าทำไม่สำเร็จก็เครียดดูสิตั้งเป้าหมายผิดชีวิตเปลี่ยนตั้งเป้าหมายถูกดีกว่านะตั้งเป้าหมายถูกก็จะไปต่อได้ชีวิตเปลี่ยนคือชีวิตทุกข์มากขึ้นทำไมผมว่าทำงานตามปกติก็ทุกข์แล้วนะพอมาภาวนาทำไมยิ่งทุกข์มากขึ้นทำไมมันยิ่งเครียดทำไมมันรู้สึกประสาทจะกินเพราะว่าตั้งเป้าหมายผิดนะลองทำใหม่นะลองทำใหม่มีคำถามอื่นไหมครับครับหมดคำถามแล้วครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับครับงั้นขอมาที่ทางนี้บ้างนะครับคุณอ้วนจังถามมาว่าขอโอกาสเรียนถามความแตกต่างระหว่างสภาวะธรรมของสภาวะธรรมระหว่างความรู้สึกตัวแบบดึงจิตกลับกับการรู้สึกตัวแบบรู้เท่าทันจิตความรู้สึกตัวแบบดึงจิตกลับดึงจิตกลับเนี่ยไม่ถือว่ารู้สึกตัวนะรู้สึกตัวแบบรู้เท่าทันจิตอย่างเงี้ยคือเป้าหมายคือที่เราจะฝึกทำกันนะรู้สึกตัวแบบดึงจิตกลับเนี่ยเหมือนจะรู้สึกตัวแต่จริงๆแล้วมันรู้ไม่จริงยังรู้ไม่จริงคือรู้แล้วมีความไม่ชอบใจปนรู้แล้วมีการแทรกแซงมันไม่ใช่รู้ล้วนๆรู้แบบไม่บริสุทธิ์ไม่ใช่รู้เฉยๆไม่ใช่รู้ล้วนๆถ้าเอาตามคำของหลวงปู่สังวาลก็คือรู้เฉยเนี่ยนะอันนี้รู้ไม่เฉยรู้สึกตัวแบบดึงจิตกลับเนี่ยคือไม่ใช่รู้เฉยรู้แล้วไม่ชอบรู้แล้วรีบดึงกลับรู้แล้วดึงกลับเนี่ยการดึงกลับคือแทรกแซงนะดังนั้นเวลาเราภาวนาทำสมถะไปก่อนก็จริงนะทุกคนก็ต้องเริ่มจากสมถะก่อนแต่จะได้สมถะแค่ไหนก็แล้วแต่ละคนจะมีจริตแบบไหนแล้วก็ว่ามีการฝึกปรือมาแต่เดิมมากน้อยแค่ไหนอันนี้พอทำสมถะไปมีความเผลอเกิดขึ้นนะความเผลอเกิดขึ้นคือจิตเวลารับรู้อารมณ์อยู่กับสมถะก็ถ้าทำได้นะมันก็อยู่กับอารมณ์นั้นได้ระยะหนึ่งนะแล้วพอมันเผลอไปรู้อารมณ์อื่นการรู้สึกตัวแบบดึงจิตกลับเนี่ยมันจะเหมือนรู้ว่าเผลอนะเหมือนรู้ว่าเผลอแต่มันไม่ใช่รู้เฉยๆมันรู้แล้วแทรกแซงทำไมถึงแทรกแซงเพราะไม่ชอบใจทำไมถึงไม่ชอบใจเพราะตั้งเป้าหมายผิดอยากจะให้จิตอยู่กับที่นิ่งๆแล้วคิดว่าการอยู่นิ่งๆนั่นแหละดีเข้าใจอย่างนี้พอมันไม่นิ่งก็เลยคิดว่าตอนนี้มันไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องรีบดึงกลับมาให้ดีคือให้มันอยู่กับที่นิ่งๆมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้แหละโยมนั้นการปฏิบัติที่ผิดเนี่ยถ้าไม่เข้าใจมันก็จะผิดวนลูปอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าใจไปว่าทำไมการปฏิบัติจึงไม่ก้าวหน้าทำไมปฏิบัติแล้วยิ่งเครียดทำไมปฏิบัติแล้วยิ่งทุกข์เพราะว่าทำผิด
ทำผิดเพราะตั้งเป้าหมายผิดมันเริ่มมาจากตั้งเป้าหมายผิดอยากจะเอาให้อยากจะปฏิบัติให้นิ่งให้สงบให้สุขไอ้นิ่งไอ้สงบไอ้สุขเนี่ยนะเป็นตัวหลอกเป็นเป้าหมายที่หลอกเราให้ทำผิดดังนั้นการที่จะทำให้ถูกไอ้การรู้สึกตัวดึงจิตกลับเนี่ยนะมันทำผิดจะทำไม่ถูกก็คือรู้สึกตัวแบบรู้เท่าทันจิตนี่ก็ตามคำถามเขานะจริงๆมันคือรู้เฉยๆรู้เฉยๆว่ามีอะไรเกิดขึ้นรู้แบบนักศึกษาไม่ใช่รู้แบบนักวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่รู้แบบผู้กำกับไม่ใช่รู้แบบนักแสดงไม่ใช่รู้แบบคนเชียร์บอลหรือเชียร์มวยรู้เฉยๆคือรู้เหมือนนักวิจัยเวลานักวิจัยจะวิจัยอะไรเนี่ยจะไปสังเกตสิ่งที่จะวิจัยนั้นโดยไม่เข้าไปแทรกแซงเช่นจะวิจัยชีวิตสัตว์ก็จะดูสัตว์มันจะตายก็ไม่เข้าไปช่วยนะไอ้ตัวนี้มันจะกินกับตัวนั้นมันจะสู้กัดกันอะไรไม่เข้าไปแทรกแซงคือจะศึกษาชีวิตมันจะศึกษาวงจรของมันถ้าเข้าไปแทรกแซงก็จะไม่รู้ความจริงของชีวิตว่าไอ้สัตว์ตัวนี้มันมีศัตรูคืออะไรแล้วมันจะอยู่รอดได้ไหมประมาณนี้นะมันแก้ปัญหาชีวิตของมันอย่างไรเราทำหน้าที่วิจัยเนี่ยนะไม่ใช่เป็นหน้าที่แทรกแซงแก้ไขปัญหาให้มันเพราะขณะนั้นเราทำวิจัยคือจะเรียนรู้ความจริงตัวอย่างที่เคยยกบ่อยๆก็คือเช่นไปศึกษาวิจัยวงจรชีวิตผีเสื้อตอนออกจากดักแด้จะมาเป็นผีเสื้อเกิดสงสารโหแม้กว่าจะออกจากดักแด้ได้เนี่ยนะยากลำบากเหลือเกินก็เลยไปช่วยกรีดไอ้เปลือกดักแด้ผีเสื้อก็ออกมากลายเป็นผีเสื้อพิการกลายเป็นผีเสื้อที่เหมือนไม่ต้องออกแรงในการทำลายไอ้รังดักแด้แต่กลายเป็นว่ามันออกมาสบายแต่วงจรชีวิตมันถูกทำลายลงไปเพราะว่าการที่มันทำลายรังดักแด้มาเนี่ยมันได้สยายปีกแล้วก็สารเคมีของมันก็จะได้แผ่ไปให้ทั่วแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ผ่านขั้นตอนตอนนี้มันก็เลยเป็นผีเสื้อพิการบินไม่ได้เพราะมนุษย์ผู้วิจัยไม่ยอมทำหน้าที่ผู้วิจัยไปแทรกแซงแม้จะแทรกแซงด้วยจิตที่กรุณาแต่ผิดที่ผิดเวลาดังนั้นในการที่จะเห็นจิตแสดงความจริงให้เห็นแบบนักวิจัยไม่ใช่ไปเห็นแบบกองเชียร์ไม่ใช่เห็นแบบนักวิจารณ์ไม่ใช่เห็นแบบผู้กำกับไม่ใช่เห็นแบบนักแสดงไม่ใช่เห็นแบบนักมวยต่อยกันบนเวทีไม่ใช่อย่างนั้นให้เป็นแบบนักวิจัยนักศึกษาครับมีคำถามหรือไม่ครับทางสถานีตรงนี้ไม่มีครับอาจารย์ครับเวลางั้นต่อทางนี้นะครับโยมทัศนีบอกมาว่าถ้าญาติพี่น้องเพื่อนคนรู้จักลูกน้องตายแล้วมาเกิดเป็นสุนัขแมวในบ้านเราทำบุญกุศลทำกรรมฐานแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์เหล่านั้นอุทิศกุศลให้สัตว์เหล่านั้นจะมาอนุโมทนากับเราไหมแล้วจะมีโอกาสมาเกิดเป็นคนไหมเพราะสัตว์มีแต่โมหะแล้วทำยังไงทำบุญอย่างไรพวกเขาถึงจะได้มาเกิดเป็นคนโอ้ถ้าเขามาเกิดเป็นแมวเป็นสุนัขแล้วเนี่ยเราทำบุญอุทิศไปเนี่ยนะเขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้แมวก็มัวแต่มองจิ้งจกมองหนูอะไรไปสุนัขก็มัวแต่เห่านู่นเห่านี่ไปมันไม่รู้นะในแง่ที่ว่าถ้าเราทำบุญกุศลทำกรรมฐานแผ่เมตตาอาจจะรับรู้ได้แต่ทำกุศลแล้วก็อุทิศให้เนี่ยนะไม่ได้ผลเว้นแต่ว่าเราอยู่ตรงนั้นแหละเลี้ยงเขาอย่างดีเลี้ยงเขาอย่างดีที่จะทำนะที่จะทำได้คือเราอยู่ตรงนั้นเลี้ยงเห็นเขาแล้วมีเมตตาต่อเขาเลี้ยงเขาอย่างดีทำ
ทำให้เขามองมนุษย์ในแง่ที่ดีเผื่อเขาจะอยากเป็นมนุษย์บ้างเห็นมนุษย์แล้วเห็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐมีใจกรุณามีใจเมตตาไม่ได้ว่าจะทำร้ายเขาด้วยใจที่มีโทสะโมหะรุนแรงอะไรเงี้ยนะก็ทำให้เขามีความคุ้นชินที่อยู่กับมนุษย์แล้วเราก็สวดมนต์ให้เขาได้ยินตักบาตรให้เขาเห็นเงี้ยนะมีเรียกว่าทำสภาพแวดล้อมให้เขาเกิดกุศลขึ้นมาบางทีสุนัขหรือแมวเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นคนที่เป็นนักปฏิบัตินี่ก็ได้นะเป็นไปได้นะแต่พลาดนักปฏิบัติที่ยังแบบว่ายังไม่มั่นคงอ่ะนะบางทีก็อาจจะใจเพลินเผลอไปด้วยโมหะตอนตายไอ้ตอนหลงตอนตายเนี่ยมีโอกาสมากเลยที่จะมาเกิดเป็นสุนัขเป็นแมวถ้าเป็นสุนัขแมวแบบเลี้ยงเชื่องๆเนี่ยนะลองดูดีๆลองสร้างบรรยากาศในบ้านให้เขาได้อยู่แล้วก็ได้ซึมซับบรรยากาศที่เป็นกุศลที่เราฝึกฝนให้เกิดขึ้นในบ้านฝึกตนเองด้วยแล้วก็ให้มันเกิดผลกับสุนัขกับแมวด้วยและอาศัยสุนัขกับแมวเนี่ยเป็นตัวเตือนใจเป็นตัวเตือนใจเราว่าระวังนะถ้าเราประมาทพลาดพลั้งไปมัวแต่ส่งจิตออกนอกมัวแต่เผลอมัวแต่เพลินอยู่กับโลกนี้ดีไม่ดีเราอาจจะไปเป็นสุนัขหรือแมวที่ไปอยู่กับบ้านญาติของเราก็ได้ให้สุนัขและแมวที่เราเลี้ยงนี่แหละเป็นเครื่องเตือนใจส่วนเขาจะเป็นน้องเป็นเพื่อนคนรู้จักหรือเปล่าช่างจะเป็นจริงก็ตามตอนนี้เขาเป็นแมวแล้วก็เป็นสุนัขแล้วนะเราก็เลี้ยงดูเขาให้พอสมควรแก่ฐานะนะแล้วก็สร้างบรรยากาศสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในบ้านนะเพื่อที่ถ้าอยากจะให้สงเคราะห์เขาให้เต็มที่ก็คือสร้างบรรยากาศที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นในบ้านให้เป็นประจำนะให้เขาอยู่ด้วยใจที่เป็นกุศลบางทีเขาอาจจะไม่ได้มาแค่เป็นตายแล้วอาจจะไม่ได้เป็นแค่เป็นคนอาจจะไปเป็นเทวดาได้เลยนะเพราะว่าใจเป็นกุศลอยู่เนืองๆอยู่บ่อยๆทำให้เขาดูนะทำให้เขารู้ทำให้เขาเห็นแล้วเขาก็จะได้มีความซึมซับบรรยากาศแห่งกุศลนั้นครับนิมนต์ครับขอจากพระอาจารย์ครับสำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็ขอเจริญพรโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมและการปฏิบัติธรรมวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสมาพูดมาคุยเป็นคติธรรมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราสภาวะเศรษฐกิจสภาวะอากาศสภาวะจิตใจก็รุมเร้าพวกเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติก็จะทำให้เรานั้นเผลอก็อาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีก็จะกลายเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็จะเป็นกรรมสืบเนื่องต่อกันไปฉะนั้นคนเราที่เกิดมาเนี่ยมาด้วยกรรมคือการกระทำนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราทำกันมาแล้วดิชาติปางก่อนจะส่งผลให้กรรมนั้นมาตอบสนองเราในชาติปัจจุบันว่าเรากระทำกรรมอะไรไว้ในชาติปัจจุบันนี้กายของเราประพฤติดีวาจาของเราประพฤติดีพูดดีไหมใจของเรานี้คิดดีหรือเปล่าถ้าคิดไม่ดีมันก็เป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นภายในจิตใจทำให้เรานั้นอยู่เล่าร้อนไม่เป็นสุขถ้าเราได้ประสบพบหรือว่าสิ่งที่มาสัมผัสเรียกว่าอายตนะแล้วก็ผัสสะที่สัมผัสที่เรารู้ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อเราได้รับเข้ามาแล้วเก็บเข้ามาแล้วมันก็จะเกิดผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างฉะนั้นเราอยู่กับโลกเราก็ต้องตั้งสติให้มากๆอย่าหลงกับโลกจนเกินไปฉะนั้นหลักคำสอนเนี่ยให้เราเนี่ยพิจารณาการกระทำของเราคำพูดของเราใจของเรา
ถ้าเราทำดีคิดดีสิ่งที่ดีก็เข้ามาสู่ชีวิตของเราแต่ถ้าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็มาเกิดขึ้นกับเราอย่างเช่นถ้าเราพูดว่าเราไม่รวยทั้งทีเรายังจนอยู่เนี่ยก็เท่ากับว่าเรานี่แช่งตัวเราเองฉะนั้นความรวยความจนนั้นมันไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่ว่าเรามีความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรขนาดไหนเรามีความอดทนอดกั้นขนาดไหนเรามีวิริยะความภาคเพียรในการที่จะทำมาหารับประทานหรือว่าเราจะมีความภาคเพียรปรารภความเพียรถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็ต้องรู้จักใช้เวลาหาความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราคือไม่ก็ฝึกฝนให้เรานั้นเป็นผู้มีความชำนิชำนาญดังคำที่ว่าให้เข้าสมาธิเป็นวสีให้เป็นสมาธิได้ทุกขณะจิตเวลาเราจะทุกข์เราเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยสมาธิเนี่ยคือความตั้งมั่นของจิตเราถ้าจิตใจเราไม่วอกแวกจิตเราพิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเนี่ยพิจารณาร่างกายสังขารของเราเนี่ยเราจะรู้ตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันจะทำอะไรให้เกิดขึ้นก็คือความทุกข์เมื่อเรามีความทุกข์แล้วเนี่ยเราจะรับกับสภาวะหรือสภาพแห่งความทุกข์นั้นได้ยังไงถ้าเราไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติไม่เคยฝึกหัดกัดเกลาเราไม่เคยอดเราไม่เคยทนเนี่ยมันก็ยากฉะนั้นทุกกายทุกคนก็มีอยู่แล้วประจำอยู่นะทุกกับการที่จะต้องหารับประทานกับการขับการถ่ายการพักผ่อนการทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่นี้ถ้าทุกข์ใจเพิ่มขึ้นมาอีกโยมความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็สมรุมเราอยู่แล้วแล้วใจเราก็ป่วยไปด้วยก็ทำให้ยากในการที่จะเยียวยาเพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่ากายก็เรื่องสักแต่ว่ากายจิตก็สักแต่ว่าจิตให้เราแยกออกถ้าเราแยกออกแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่นี่พิจารณาตามความจริงก็โอ้อันนี้ที่มันทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันมีทุกข์เพราะมันเป็นงั้นถ้าเรามันมีมันเป็นแล้วเนี่ยเราจะอยู่ยังไงให้มันได้โดยที่เราไม่กังวลกระวายไม่เล่าร้อนพระเจ้าสอนว่าให้เราพิจารณาทุกข์เนี่ยให้ตามสภาวะตามความเป็นจริงฉะนั้นเราจะไม่รู้ทุกข์เพราะว่าเราจะไม่ได้พิจารณาขาดการพิจารณาอะไรกายของเราเนี่ยกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนของเราเนี่ยพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อเรามีการพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วจิตเราก็อยู่กับกายจิตก็ไม่ต้องส่งออกไปสู่ภายนอกงั้นแล้วเมื่อเราทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องมีสติต้องให้มีสมาธิเมื่อเรามีสติมีสมาธิแล้วมันก็จะทำให้เราเกิดปัญญาปัญญาที่นี้หมายความว่าเราสามารถจะอยู่ยังไงกับชีวิตประจำวันที่เป็นอยู่กับสังขารร่างกายที่มันเป็นอยู่ความเสื่อมของสังขารร่างกายของเราจะเอาอะไรเป็นสรณะที่ผู้อื่นเขาเราไม่มีพระพุทธเจ้าก็ทำและประสงค์เป็นสรณะของเราคุณความดีเท่านั้นแหละบุญกุศลเท่านั้นแหละที่จะพึ่งพาอาศัยได้สิ่งข้างนอกเขาเรียกว่าเป็นแปบใจเป็นเครื่องอาศัยฉะนั้นเราอาศัยปัจจัยเพื่ออะไรบรรเทาความทุกข์เป็นเสนาสนะอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเนี่ยถ้าเราพิจารณาตามความจริงกันแล้วเนี่ยมันเพื่อบรรเทาความทุกข์เท่านั้นแหละโยมดังนั้นทุกคนมีทุกข์แต่ถามว่าเราจะดับทุกข์ได้ยังไงมันดับที่ความทุกข์ได้ไหมมันไม่ได้เพราะทุกข์มันเป็นสัจธรรมเป็นอริยสัจเราดับที่ใจของเราว่าเราไม่ไปยึดวันว่านี่คือทุกข์ของเราทุกวันนี้คนเราก็จะมีความทุกข์กับเรื่องครอบครัวสามีภรรยาลูกบุตรธิดาเนี่ยจะเป็นเหตุให้เรานั้นทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักการปล่อยวางเนี่ยเราก็ทุกข์เราต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาต้องให้เรานั้นวางอยู่ในองค์อุเบกขาแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สนใจอะไรเขาเลยแต่ว่าเราก็ปล่อยไปตามวิถีหรือว่าแนวทางตามเหตุตามปัจจัยของเขาถ้าเราเกื้อหนุนเขาได้เราก็ช่วยถ้าเราเกื้อหนุนเขาไม่ได้เราสั่งสอนเขาไม่ได้อบรมเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาอยู่กับกรรมแล้วก็ไปกับกรรมกรรมอะไรที่เราจะอยู่กรรมอะไรที่จะไปก็คือกรรมดีบุญอะไรที่จะทำให้เรานั้นฉลาดก็คือบุญที่ประกอบด้วยศีล
สมาธิปัญญาและเราก็จะได้พบแต่สิ่งที่ดีในชีวิตของเราในชีวิตปัจจุบันและในชีวิตข้างหน้าขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังได้รับชมสิ่งอันพันน้อยที่จะมานั้นได้มาชี้แจงขอให้เกิดดวงตาเห็นธรรมทุกคนทุกท่านเทอญให้พรมน้ำในใจให้ใจเย็นได้กรอกันสักปีหนึ่งสักปีหนึ่งนะแต่บ้านเมืองจะสุขมากกันปีนี้เทวดาก็ให้เราส่งน้ำน้ำพิเศษน้ำพุทธมนต์ส่งน้ำใจเมตตาน้ำเมตตาโมกุรณาทายยินดียะเอ็นดูน้ำผูกจิตโมผูกใจพุทธลังไข้ไม่ทะเลาะกันด้วยพระพุทธโธเราต้องไม่เกลียดกันบุญทั้งหลายที่ทำไว้จะเป็นของเราบุญทำตั้งแต่เล็กจนโตจะเป็นของเราถ้าเราไม่เกลียดกันไม่ทะเลาะกันไม่อิจฉาไม่ให้ร้ายกันไม่นินทาไม่เสียดสีว่าร้ายกันบุญจะเป็นของเราตลอดชีวิตบุญเป็นไฟขาวบาปเป็นไฟดำโกรธก็เป็นไฟดำโลภโกรธหลงเป็นไฟดำอิจฉาริษยาเป็นไฟดำนินทาให้ร้ายเป็นฝ่ายดำการแกล้งว่าแช่งชักอะไรกันนี่ก็เป็นฝ่ายดำเมตตาไม่โกรธไม่ว่าใครไม่ให้ร้ายใครไม่อิจฉาไม่ริษยาใครไม่โต้ตอบใครอุเบกขาเป็นฝ่ายขาวนี่เขาเรียกว่าใจสีขาวคนกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่ใจสีขาวคนที่ด่าพ่อล่อแม่กันไม่กตัญญูรู้คุณนี่ใจสีดำมีแค่สองสีเนี่ยสีดีมีสีเดียวคือสีขาวทำได้ไหมโยมคุณจะใส่เสื้อสีใดก็ไม่สำคัญสำคัญว่าคุณมีใจสีขาวหรือเปล่าใจสีขาวนี่ไปสวรรค์ไปนิพพานแต่ใจสีดำนี่คุณจะไปต่ำอย่างเดียวความแค้นความเกลียดความโกรธความอิจฉาริษยาแบ่งพรรคแบ่งพวกแล้วก็นี่คือใจสีดำใจแค้นใจพยาบาทมองคนอื่นในแง่ร้ายจะมองตัวเองในแง่ดีนี่ก็ใจสีดำนินทาให้ร้ายคนอื่นก็ยกย่องตัวเองก็ใจสีดำใจสีขาวนี่จะติเตียนตัวเองตักเตือนตัวเองด่าตัวเองว่าตัวเองนี่ใจสีขาวสีขาวคือการชำระใจตัวเองว่าตัวเองด่าตัวเองไม่ได้ให้ร้ายใครทั้งหมดนี่ใจสีขาวน้ำนี่เขาไม่มีวิญญาณน้ำนี่เขาเข้ามามันถูกร่างกายเนี่ยเขาเป็นธรรมชาติจะให้เป็นอะไรก็ได้คนนั้นใจดีมันก็น้ำมันก็ดีคนนั้นใจร้ายน้ำมันก็ร้ายเห็นไหมคนใจสะอาดน้ำไปถูกก็สะอาดคนใจไม่สะอาดน้ำไปถูกคนใจไม่สะอาดน้ำก็ตกปลกเราไม่ได้อยู่ที่น้ำภายนอกเราไม่อยู่ที่สีภายนอกคนจะดีไม่ดีอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่น้ำไม่อยู่ที่สีไม่อยู่ที่ชาติตระกูลไม่อยู่ที่ชื่อเพราะหรือไม่เพราะดังนั้นเรียกว่าคนอยู่ที่ใจดีหรือไม่ดีใจขาวหรือใจดำเห็นคนแก่เดินมาเนี่ยโอ้คนแก่น่าสงสารช่วยเหลือคนแก่เนี่ยเรียกคนใจขาวคนแก่ก็แก่ไปเถอะฉันเป็นคนวัยรุ่นฉันไม่สนใจนะปล่อยให้หกปล่อยไปคนแก่แก่แล้วก็ไม่มีอะไรดีนี่คนใจดำคนไม่ดูแลพ่อแม่นี่คนใจดำนะคนใจขาวก็ดูแลพ่อแม่นี่คนใจสะอาดใจขาวก็ใจสะอาดอันเดียวกันใจดำก็ใจสกปรกอันเดียวกันแล้วเราทำบุญเพื่ออะไรทำบุญให้ใจสะอาดใช่ไหมทำบุญให้ใจสว่างทำบุญให้ใจสงบทำบุญให้ใจเป็นบุญทำบุญให้ใจเนี่ยเป็นเที่ยงธรรมให้ใจเราเจออะไรก็มีความสุข
ริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมโลสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับนมัสการครับนิมนต์นำปัญหาเข้ามาได้เลยครับอาจารย์ครับ คำถามของคุณโยมก็ประมาณ5ท่านนะครับพระอาจารย์ท่านแรกคุณโยมจิตตราสอบถาม2ข้อครับข้อแรกสอบถามว่าก่อนตายผู้ตายจะได้รับอารมณ์หรือนิมิตอย่างหนึ่งอย่างใดก่อนตายอยากทราบว่านิมิตหรืออารมณ์ก่อนตายเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรหมายความว่ามันคือเป็นอารมณ์ก่อนตายอ่ะก็คือมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะคงจะได้ยินมาว่าเรื่องอะไรกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์อะไรประมาณนี้นะก็มันคืออารมณ์หรือสิ่งที่จิตไปรู้เข้าก่อนวาระสุดท้ายก่อนวาระสุดท้ายของชีวิตก็คือสิ่งที่ปรากฏอยู่นะก็เป็นไปตามกุศลอกุศลมาปรากฏกุศลอกุศลที่เคยทำมาไว้ถ้าเราทำกุศลเป็นประจำก็จะมีกุศลปรากฏคือเป็นกรรมดีๆที่เราทำใส่บาตรเป็นประจำใส่บาตรเป็นประจำก็อาจจะเป็นระลึกถึงการใส่บาตรระลึกถึงกรรมดีๆที่เราทำใจบุญใส่บาตรให้ทานบ่อยๆหรือไปรักษาศีลไปวัดไปรักษาศีลไปสมาทานศีลบ่อยๆหรือว่าทำกรรมฐานเป็นประจำสวดมนต์เป็นประจำไอ้อย่างเงี้ยนะฮะทำอะไรมันเป็นประจำจนเขาเรียกว่าเป็นอาจินกรรมถึงคราวใกล้ตายมันจะมีกรรมอันเป็นกุศลเนี่ยมาเป็นอารมณ์ของจิตทำให้จิตเป็นกุศลในเวลาถ้าตายก็จะไปสุคติแต่ถ้าทำกรรมที่ไม่ดีเป็นประจำนะมันก็จะมีแต่เรื่องไม่ดีอยู่ในใจพอเรื่องไม่ดีอยู่ในใจมันคิดขึ้นมามันก็จิตก็ไม่ดีจิตก็เป็นอกุศลชอบโกรธชอบบ่นชอบนี่อะไรไปคิดอะไรที่มันหงุดหงิดอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยนะที่หงุดหงิดที่บ่นพอใกล้ตายมันก็มีอารมณ์หงุดหงิดบ่นอาจจะบ่นไอ้คนที่กำลังร้องไห้อยู่ข้างเตียงนี่ก็ได้ประมาณนี้มันก็เกิดโทสะเกิดอกุศลเกิดขึ้นเวลาตายไปก็ตายไปพร้อมกับโทสะก็ไปอบายหรือถ้าบางทีอาจจะเป็นนิมิตเป็นอาจจะไม่ระลึกถึงเป็นการกระทำอะไรเป็นนิมิตเลยก็คือว่าเช่นถ้าตักบาตรก็อาจจะเห็นเป็นขันข้าวหรือเห็นเป็นพระอะไรเงี้ยนะหรือเวลาสวดมนต์บ่อยๆเราก็จะมีเสียงสวดมนต์เป็นนิมิตเงี้ยก็เป็นกุศลเรื่องตรงนี้เรียกว่ากรรมนิมิตพอมีกรรมนิมิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นก่อนตายเวลาตายก็จะไปสุคติแต่ถ้ามีแต่เชือดไก่อย่างเงี้ยนะพอใกล้ๆตายบางทีตีปีกเลยนะที่เคยได้ยินมาคนใกล้ตายเนี่ยตีปีกแบบเหมือนไก่บางคนก็จะร้องโอดครวญเหมือนวัวถูกเชือดประมาณเนี้ยคือทำอะไรที่เป็นอกุศลเป็นประจำหรือหนักๆอย่างเงี้ยนะเพราะตอนใกล้ตายมันจะมีนิมิตอันเป็นอดีตที่เราทำเนี่ยมาปรากฏพอเ
พอมาปรากฏใกล้ตายเนี่ยก็จะเรียกว่ากรรมนิมิตอารมณ์ก็จะพอเป็นกุศลก็จะพาไปสุคติเป็นอกุศลก็จะไปทุคติทีนี้ถ้าเป็นอีกอย่างนึงมันจะเป็นคตินิมิตอารมณ์คตินิมิตหมายถึงว่าถ้าเราทำกุศลในชีวิตนี้เป็นประจำทำบ่อยทำมากเลยนะหรือทำด้วยใจใส่ใจนะบางทีมันไม่ปรากฏมาเป็นขันข้าวแล้วปรากฏเป็นนู่นเลยเป็นสวรรค์เลยบางทีก็จะมาเป็นเทวดามารับประมาณนี้นะอย่างนี้เรียกว่าคตินิมิตอารมณ์อย่างเช่นอุบาสกท่านหนึ่งอ่ะที่ทำบุญแล้วก็เป็นอุบาสกที่ดีนะพอใกล้จะตายก็นิมนต์พระมาสวดมาแสดงธรรมพอสวดมนต์ไปสักพักหนึ่งโยมคนนั้นบอกว่ากลับไปก่อนบอกอย่างนี้นะกลับไปก่อนบอกกลับไปก่อนพระก็นึกว่าพูดกับพระอะไรก็สวดยังไม่จบเลยไล่กลับวัดแล้วก็เลยมองหน้าพระกันเองไปไปเขาไล่แล้วไปก็ไปกลับวัดกลับวัดไปลูกๆที่บ้านก็เสียใจเยอะเลยโอ้พ่อเราเนี่ยทำบุญมาปฏิบัติธรรมมาทำไมมาหลงเอาตอนใกล้ตายปกติแล้วชอบพระชอบฟังสวดมนต์เนี่ยพระมาสวดมนต์ให้ตอนใกล้ตายกลับไล่พระกลับวัดก็เลยไปร้องไห้ทำไมพ่อเป็นอย่างนี้พ่อถามร้องไห้ทำไมพ่อไล่พระกลับวัดทำไมพ่อบอกว่าไม่ได้ไล่พระบอกเทวดาว่ากลับไปก่อนจะสวดจะฟังพระสวดมนต์นี่ไอ้ที่ว่ากลับไปก่อนไม่ได้ไล่พระไล่เทวดาบอกกลับไปก่อนยังไม่ต้องรีบมารับขอฟังพระให้จบก่อนนี่เป็นอย่างนี้ไอ้อย่างเงี้ยเรียกว่าคตินิมิตอารมณ์ก็คือเทวดามาปรากฏแต่เนี้ยอันนั้นเทวดาแท้ๆเลยไม่ใช่มาเป็นตัวปลอมหรือว่าเป็นเพียงมโนนึกเอานะเทวดามาจริงๆลูกก็ไม่เชื่อว่าใช่เหรอมองไปบนเพดานเห็นแต่ฝ้าเห็นแต่เพดานพ่อพูดจริงป่ะเนี่ยจริงเอาไหนอ่ะพวงมาลัยที่ถวายพระอยู่ไหนตอนนี้พระไม่อยู่แล้วเนี่ยไม่มีโอกาสถวายพระแล้วเอาพวงมาลัยนี้เดี๋ยวเราจะคล้องราชรถที่เทวดามารอรับนะถ้าเจ้าไม่เชื่อนะเดี๋ยวเราจะคล้องตอนเนี้ยเทวดามาทุกชั้นเลยมา6ชั้นเลยชั้นจาตุมหาราชชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีชั้นปรนิมมิตวสวัสดีมาครบหมดเลยลูกว่าพ่อควรจะไปอยู่ชั้นไหนปรึกษากันนะลูกก็ถ้ามาครบอย่างนี้นะถ้าเป็นลูกว่าน่าจะไปชั้นดุสิตดีกว่าทำไมไปชั้นดุสิตทำไมไปชั้นดุสิตเพราะชั้นดุสิตเนี่ยเป็นที่รวมของเราพระโพธิสัตว์มักจะไปอยู่ที่ชั้นนี้กันมากนี่ถ้าพ่อไปอยู่ที่ชั้นนี้นะพ่อจะได้ฟังธรรมจากพระโพธิสัตว์ได้บ่อยๆดีไหมพ่อก็เห็นด้วยนะดีงั้นขอคล้องกับราชรถชั้นดุสิตเทวดาชั้นดุสิตพอปล่อยมือปุ๊บพวงมาลัยลอยอยู่กลางอากาศในบ้านนั่นเองไม่ได้เล่นกลนะอันนี้คือจริงๆไม่ใช่มายากลลูกเห็นอย่างนั้นแล้วเชื่อเลยว่าเทวดามารับอย่างนี้เรียกว่าเป็นอารมณ์ใกล้ตายแล้วก็ไม่นานก็ตายแป๊บเดียวนะในวันนั้นไม่นานเลยพระกลับวัดไปแล้วพระพุทธเจ้าถามทำไมกลับมาเร็วนักเศรษฐีไล่กลับมาบอกเขาไม่ได้ไล่เธอเขาไล่เทวดาแล้วก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็เป็นอย่างนี้นะเรียกว่าคตินิมิตอารมณ์แต่ถ้าเราทำอะไรไม่ดีมันจะกลายเป็นคตินิมิตที่ไม่ดีบางทีก็จะเป็นอะไรอีกาปากเหล็กมีกระทะทองแดงอะไรเงี้ยนะหรือต้นงิ้วเห็นต้นงิ้วอย่างนี้คตินิมิตอารมณ์ที่เป็นอบายเป็นนรกเนี่ยก็หรือไฟแลบโหร้อนลนก่อนตายเนี่ยอย่างนี้ก็คตินิมิตอารมณ์ที่ไม่ดีมันเป็นอย่างนี้คือเป็นอารมณ์ก่อนตายจะดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นมันบุคคลผู้จะตายนั้นจะเป็นอย่างไรสั่งสมบุญกุศลมาหรือสั่งสมบาปอกุศลมามันก็จะ
มีนิมิตหรือมีอารมณ์เป็นกรรมอารมณ์เป็นกรรมนิมิตอารมณ์หรือเป็นคตินิมิตอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่มาพร้อมกันหมดทุกอย่างนะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นี่ในกรณีที่ว่าแบบว่ามีการทำบุญหรือทำบาปเป็นประจำจะมีอย่างนี้มีนิมิตอย่างเงี้ยปรากฏขึ้นบางทีเนี่ยเจ้าตัวไม่มีนิมิตอย่างนั้นบางทีก็ไปเลยไปเลยก็ได้คือไม่จำเป็นว่าจะคือแต่ละคนที่ตายไปก็ไม่ได้กลับมาเล่าทุกคนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนก็จะมีหรือเปล่านะแต่ถ้ามีเนี่ยจะมีลักษณะ3อย่างอย่างนี้เอาเป็นว่าเรื่องของผู้ตายก่อนจะตายมันจะมีอารมณ์ก่อนตายประมาณอย่างนี้มีอารมณ์ก่อนตายซึ่งเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้หมายความว่าเดี๋ยวค่อยไปทำก่อนตายอย่างเงี้ยเสร็จหมายถึงว่าตกอบายมีโอกาสสูงเพราะว่าประมาทคิดว่าใกล้ตายค่อยไปนึกถึงกรรมดีๆเนี่ยตอนนั้นมันนึกไม่ออกนะมันนึกไม่ออกเพราะข้อมูลไม่มีเหมือนให้นึกหน้าคนที่เรานานๆเจอทีกับไอ้คนที่เราอยู่ด้วยกันประจำนะมันก็จะนึกถึงเหตุการณ์กับคนที่เราอยู่ด้วยกันประจำจะพอใจไม่พอใจมันก็จะนึกถึงไอ้คนเนี่ยไอ้คนที่เจอกันครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยนะครับมันยากที่จะนึกถึงตอนใกล้ตายประมาณนี้นะยากมันต้องทำให้ประจำนะทำจนจำเหตุการณ์ได้จำอุปกรณ์ได้เหมือนอย่างตักบาตรจำได้มีขันมีโต๊ะมีทัพพีมีถาดอย่างไรอย่างนี้นะบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงพระเดินมาทางทิศไหนอะไรเงี้ยมากันกี่รูปแล้วจำยิ่งพระมาจำนวนนี้ประจำนะเห็นภาพเลยมันจะมีความจำได้มีความแม้จะทำประจำดูเหมือนว่าความปลื้มใจอาจจะไม่ปลื้มปริ่มแบบขีดถึงขีดสุดอะไรแต่ว่ามันมีการสะสมซึ่งบุญอยู่เรื่อยๆมีความปลื้มใจปิติใจอยู่เรื่อยๆเวลาใกล้ตายก็สามารถระลึกได้โดยง่ายท่านจึงให้ทำเป็นประจำไม่ใช่วันเกิดทำทีหนึ่งมันเกิดทำทีหนึ่งก็ดีเหมือนกันแต่มันสู้ทำประจำไม่ได้เพราะมันเกิดทำทีหนึ่งนะมันปีหนึ่งทำครั้งเดียวใช่ไหมแล้วอีก360กว่าวันไปทำอะไรมันก็360กว่ากับหนึ่งเนี่ยนะเวลาข้อมูลเข้าไปเนี่ยนะความซ้ำๆในการทำอะไร360กว่าครั้งกับทำปีละครั้งมันก็โอกาสที่จะมานึกมันก็ยากใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าจะมาเลือกอารมณ์ก่อนตายกันง่ายๆมันต้องทำไว้เองสั่งสมไว้เองครับเข้าต่อไปมีครับนิมนต์ครับข้อที่2นะครับการทำบุญอุทิศไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเขาเหล่านั้นจะได้รับหรือไม่เพราะเหตุใดโอ้เอาแน่นอนไม่ได้นะคือรับประกันไม่ได้ว่าเขาจะได้รับหรือเปล่าที่ว่ารับประกันไม่ได้ว่าจะได้รับหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าบางทีเขาไปอยู่ในภพภูมิที่ไม่รับสมมุติว่าอยู่ในนรกก็ทุกข์เกินไปไม่รับรู้บางทีไปเกิดเป็นพระพรหมไม่ต้องการก็มีอาหารของเขาแล้วมีปีติเป็นอาหารหรือเป็นเทวดาเทวดาเขาอาจจะไม่ต้องการในลักษณะที่ว่าเอาอาหารนั้นมากินแต่ปลื้มใจอยู่ว่าญาติของเราเนี่ยหรือเพื่อนเราเนี่ยทำดีโอกาสที่เขาตายจากชาตินั้นจะมาอยู่เป็นเพื่อนเราหรือมาอยู่กับเราเนี่ยมีโอกาสสูงประมาณนี้นะก็จะดีใจที่เขาเป็นคนดีใจดีใจที่เขาทำเหตุดีที่จะทำให้มาเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ด้วยกันดีใจในลักษณะอย่างนี้แต่ที่ดีใจมากที่สุดถ้าเขาเป็นเปรตมีเปรตประเภทหนึ่งเรียกว่าปรทัตตูปชีวีเปรตคือเปรตที่อาศัยเลี้ยงชีพด้วยบุญของผู้อื่นอุทิศมาให้
ผู้อื่นที่ว่านั่นก็คือพวกมนุษย์นี่แหละมนุษย์ทำบุญและอุทิศไปให้แล้วเขาก็อนุโมทนาเมื่ออนุโมทนาแล้วบุญที่มนุษย์ทำไปให้จะเป็นเหตุให้เขาเนี่ยได้เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไปสู่สุคติได้เลยทันทีทันใดเลยไม่ต้องรอให้หมดอายุขัยของความเป็นเปรตนั้น ทีนี้ที่ถามว่าทำบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับแล้วเขาจะรับหรือไม่บางทีเนี่ยไปเป็นเปรตแล้วไม่รับก็มีนะเป็นเปรตมิจฉาทิฏฐิเป็นเปรตแบบมีโมหะมากเงี้ยนะไม่ยอมรับรู้ใครทำอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยหรือว่าทำอกุศลกรรมไว้เยอะจนขัดขวางไม่ให้มารับบุญกุศลอันนี้หรือจิตเนี่ยมัวแต่คุ้นคิดแต่เรื่องอื่นไม่ได้มาสนใจว่ามีใครอุทิศอะไรมาให้หรือเปล่าใจเวลามันมีอารมณ์อะไรคือเสวยอารมณ์อะไรขึ้นมาแล้วนะถ้าเสวยอารมณ์นั้นอยู่ซ้ำๆเนี่ยมันบางทีไม่สนใจไม่สนใจว่าใครทำอะไรยังไงนะเคยมีครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่าเดินทางไปทางเหนือพบเปรตพระพบเปรตพระรูปร่างสวยงามมากตัวสูงใหญ่แสดงว่าท่านศีลดีศีลดีกายสีทองจีวรสีทองแต่หลงป่าจิตใจเนี่ยมีแต่ว่าจะออกป่าทางไหนดีจะออกป่าทางไหนดีจิตใจคิดอยู่เรื่องแค่นี้เองนะก็คือแสดงว่าเดินป่าแล้วก็หลงป่าแล้วก็น่าจะอดอาหารแล้วก็มรณภาพในป่าแต่ด้วยความที่มีศีลดีกายท่านสวยงามกายสวยงามกายใหญ่โตกับพ้นยอดไม้มาเลยแต่ใจในขณะที่ตายน่าจะกังวลอยู่ว่าจะหาทางออกจากป่าจะทำยังไงจึงจะหาทางออกจากป่าพอใกล้ตายเนี่ยนึกถึงเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเปรตแต่เป็นเปรตสวยงามนะแต่ถึงกระนั้นก็ทุกข์อยู่เป็นทุกข์อยู่ว่าทำอย่างไรจะออกจากป่านี้ไปได้แต่ถ้าช่วงที่ก่อนมรณภาพนั้นท่านกลับมาภาวนาซะอาศัยเหตุการณ์นั้นยังไงก็ตายแน่ๆก็ภาวนาซะเลยนะท่านก็จะไม่มาเป็นเปรตแบบนี้แล้วที่จะเล่าคือบอกว่าครูบาอาจารย์ก็แผ่เมตตาไปให้ปรากฏว่าท่านไม่รับรู้เลยเพราะท่านจิตขณะนั้นมัวแต่คิดอยู่ว่าจะออกจากป่าทางไหนดีเหมือนเวลาเรากำลังทำงานอะไรกำลังคุ้นคิดอะไรอยู่เนี่ยนะเราจะแผ่เมตตาอะไรให้เขาไม่รับรู้หรอกเพราะเขากำลังหมกมุ่นคุ้นคิดอยู่กับเรื่องนี้อยู่นึกออกไหมเวลาเราหมกมุ่นคุ้นคิดอยู่กับเรื่องอะไรเนี่ยนะเวลาบางทีหมาเห่ายังไม่ได้ยินเลยเพราะเรากำลังหมกมุ่นคุ้นคิดกันจมอยู่กับเรื่องนี้จิตจมแช่อยู่กับเรื่องนี้แต่ของท่านนั้นน่ะที่เป็นเปรตน่ะคือจมแช่อยู่กับความคิดที่เป็นทุกข์ทำให้ท่านอานิสงส์จากการมีศีลนั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้ท่านไปเป็นเทวดาแบบเต็มภูมิเต็มฟอร์มกลายเป็นว่าความคิดกังวลว่าไม่สามารถออกจากป่าได้ทำให้ท่านต้องวนเวียนอยู่ในป่านั้นทั้งที่ตัวใหญ่นะจริงๆเดินไม่กี่ก้าวก็น่าจะพ้นป่าแล้วล่ะแต่ด้วยวิบากที่ว่ากังวลคุ้นคิดจิตที่เป็นอกุศลกังวลอยู่ว่าจะออกจากป่าก็วนเดินว่าจะออกจากป่าจิตสุดท้ายเป็นอย่างนั้นก็อย่างเนี้ยแม้จะอุทิศท่านก็ไม่รับรู้ก็แต่ท่านก็เล่าด้วยความกรุณาบอกว่าคงอีกไม่นานหรอกเพราะว่าบุญของท่านก็เยอะอยู่บุญของท่านจากการรักษาศีลก็เยอะอยู่อย่างนี้เรียกว่าด้วยจิตก่อนตายจิตก่อนมรณภาพไม่ดีก็เลยทำให้ต้องลำบากอยู่ช่วงหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเพื่อจะตอบว่าอุทิศให้แล้วเนี่ยบางทีไม่รับเพราะว่าอยู่ในสภาพที่ไม่รับใจไม่มารับรู้ว่ามีใครอุทิศมาให้
หรือบางทีก็อยู่ในภพภูมิที่ไม่รับรู้ในบุญกุศลที่มีมนุษย์อุทิศไปให้จะมีอยู่ประเภทเดียวที่ได้รับได้แล้วก็มีประโยชน์มากก็คือเปรตประเภทปรทัตตูปฉีวิเปรตที่ต้องระบุอย่างนี้เพราะว่าเปรตมีหลากหลายมากเลยนะเปรตอย่างที่บอกว่าเปรตพระหลงทางนี่ก็หลงป่าเนี่ยก็เป็นเปรตเหมือนกันนะเปรตอีกหลากหลายประเภทเลยไม่ใช่ว่าเปรตทุกประเภทจะได้รับจะมีเปรตที่รออนุโมทนาบุญอย่างเงี้ยได้รออนุโมทนาบุญที่มนุษย์อุทิศให้ได้อยู่ครับมีคำถามอื่นไหมครับครับคุณโยมต่อไปท่านต่อไปไม่ประสงค์ออกนามครับสอบถามว่าในการปฏิบัติธรรมขั้นสูงสมาธิทำให้เกลียดคร้านไม่ก้าวหน้าจริงหรือไม่ครับอ๋อไม่ใช่ขั้นสูงฮะนี่คือขั้นทั่วไปไม่ใช่ขั้นสูงคือสมาธิเนี่ยมันจะมีมนทินก็เรียกว่าเป็นมนทินของสมาธิคือถ้าทำสมาธิมันจะมีมนทินในแง่ที่ว่ามักจะมีความเกียจคร้านเข้ามาแทรกเพราะสมาธิถ้ามุ่งเอาความสงบอย่างเดียวไม่คิดจะไปต่อไม่ได้ทำสมาธิเพื่อเป็นบาดฐานเพื่อให้เจริญวิปัสสนาหรือเจริญปัญญามุ่งเอาความสงบมันจะเจอตัวแทรกที่ว่าเนี่ยเป็นมนทินของสมาธิก็คือความเกียจคร้านเวลาติดในความสุขความสงบแล้วเนี่ยมันไม่อยากจะทำอะไรมันอยากจะเข้าความไปอยู่ในความสงบไม่อยากออกมาทำงานอะไรทั้งงานทางโลกและงานทางธรรมเลยนะประเภทว่าเขามีงานอะไรอยู่นะไอ้พวกนี้มันอะไรอ่ะไม่รักสงบเลยหาเรื่องอะไรไปเนี้ยตำหนิเขาอีกนะตำหนิคนที่ทำงานอีกนะเนี่ยดูสู้เราไม่ได้เนี่ยอยู่ติดอยู่ในความสงบเป็นงานไปอีกก็เรียกว่าติดสงบติดสุขในความสงบกลายเป็นเกียจคร้านเกียจคร้านในแง่ธรรมะหมายถึงว่าไม่ยอมเจริญปัญญาติดอยู่ในความนิ่งความสงบความทื่อๆมันไม่แหลมคมไม่คล่องแคล่วไม่ควรแก่การงานนั่นแสดงว่าสมาธิธรรมนั้นเป็นสมาธิที่ไม่ถูกต้องด้วยคือเป็นสมาธิที่เพ่งอารมณ์แล้วก็ไปอยู่นิ่งๆความนิ่งๆของสมาธินั่นเองถ้ามองอีกแง่นึงถ้าไปติดอยู่ในความนิ่งความสงบติดใจอยู่ในความนิ่งความสงบกลายเป็นขี้เกียจกลายเป็นเกียจคร้านกลายเป็นไม่คู่ควรไม่จิตไม่ควรแก่การงานหมายถึงว่าไปไม่ควรแก่การเจริญปัญญาหรือวิปัสสนาต่อไปในแง่ทางโลกก็คือติดสุขในความสงบอยากนั่งต่ออยากอยู่นิ่งๆทั้งที่ได้เวลาทำกิจวัตรแล้วสมมตินะได้เวลาทำกิจวัตรหรือว่าเป็นเวลานัดหมายที่หมู่คณะก็จะทำงานร่วมกันต้องอาศัยแรงงานร่วมกันเกิดขี้เกียจไม่อยากไปเพราะว่าติดสุขในสมาธิอย่างนี้ก็มีนะอันนี้ประเภทติดสุขในสมาธิแล้วทำให้ขี้เกียจส่วนขี้เกียจแท้ๆก็อีกเรื่องนึงนะแบบขี้เกียจไปนะอ้างว่าจะทำสมาธิอย่างนี้ก็มีนะพอเขาตีระฆังเรียกให้ไปทำงานนั่งสมาธิเลยอันนี้ทั้งที่ดูหน้าแล้วไม่น่าจะเข้าสมาธิได้แต่อ้างว่าจะทำกรรมฐานอย่างนี้ก็มีเหมือนกันครับมีคำถามอื่นไหมครับครับขอโอกาสครับมีคำถามต่อไปจากคุณโยมยุพินครับสอบถามว่าคำว่าขันติกับอุเบกขาฟังดูคล้ายๆกันขอทราบว่าเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรขันติเหรอฮะขอไข่ใช่ไหมครับขอไข่นะฮะขันตินะขอไข่ครับขันติครับขันติแปลว่าความอดทนอุเบกขาแปลว่าความเป็นกลางก็ไม่เหมือนกันทีเดียวเนี่ยขันติจะไปเหมือนอุเบกขาตรงไหนไม่น่าจะเหมือนกันได้เลยดูแล้วมันน่าจะประมาณว่าทนได้เป็นอย่างนี้นะที่มันจะใกล้เคียงกันหน่อยนะคือทนได้เช่นว่ามีคนด่ามาทนได้ไม่โต้ตอบดูเหมือนจะ
อุเบกขามันจะมาตรงนี้ได้เหมือนกัน มันจะใกล้เคียงตรงนี้คือถ้าใจอุเบกขาได้เต็มฟอร์มคือเต็มภูมิความเป็นอุเบกขามันก็จะขันติได้ด้วยส่วนความอดทนมันจะมีอดทนหลายแบบนะทนต่อความตรากตรำการงานทนต่อลมฟ้าอากาศแดดเปรี้ยงหรือฝนตกยังไงก็ทนนะแล้วก็ทนต่อถ้อยคำที่พูดกระทบทนต่อการยั่วยุของกิเลสอย่างเงี้ยมันจะมาใกล้เคียงหรือมาบรรจบกันกับคำว่าอุเบกขาตรงที่ว่าทนได้ต่อความยั่วยุของกิเลสคือเห็นกิเลสปรากฏขึ้นมาแล้วทนได้มันก็จะมาใกล้เคียงกับคำว่าอุเบกขาหรือบางทีว่าบรรจบกันเลยนะทนได้เพราะอุเบกขาเพราะมีอุเบกขาจึงทนได้มันอย่างนี้นะคือเห็นกิเลสด้วยใจเป็นกลางเห็นสภาวะด้วยใจเป็นกลางก็ทนได้เพราะฉะนั้นทนแรกๆอาจจะไม่อุเบกขาแต่ทนไปถ้าทนกับอุเบกขามาบรรจบกันเมื่อไหร่อันนั้นได้ผลเรียกว่าจะเห็นสภาวะธรรมนั้นแสดงไตรลักษณ์แง่ใดแง่หนึ่งคือไม่เที่ยงหรือเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้ระหว่างที่ยังไม่เจอไม่สามารถถึงสภาวะอุเบกขาก็ทนทำอย่างนี้ต้องทนทำซ้ำๆไปด้วยความอดทนทำซ้ำๆไปด้วยความอดทนแม้จะยังไม่ถึงขั้นที่ว่าได้ผลระดับอุเบกขานะตอนเนี้ยมีสภาวะแล้วก็ใจไม่เป็นกลางก็เอาไม่เป็นไรทำใหม่เริ่มต้นทำสมถะใหม่เผลอไปรู้ทันใหม่รู้ทันด้วยใจไม่เป็นกลางอ้าวไม่เป็นไรอดทนทำใหม่อย่างนี้นะแรกๆก็จะเป็นอย่างนี้มีความอดทนมีขันติในการทำกรรมฐานมีขันติในการฝึกจิตเจริญจิตตภาวนามีความอดทนในการลองผิดลองถูกและส่วนใหญ่จะผิดมากกว่าถูกทำแล้วก็ผิดทำใหม่ไอ้ที่ผิดก็คือผิดเผลอไปแทรกแซงเผลอไปดึงเผลอไปประคองประมาณนี้นะมันก็จะผิดประมาณนี้เผลอเพลินไปข้างนอกเผลอเพ่งเอาไว้นี่ก็ผิดทั้งสองด้านมีความผิดอยู่สองแบบรวมความผิดมันจะมีความผิดอยู่สองแบบเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกกับปัญจวัคคีย์ที่สุดสองด้านมีประมาณอย่างนี้เผลอเพลินก็เหมือนกามสุขและการนุโยคเผลอเพ่งเอาไว้ก็อัตตกิละมถานุโยคประมาณนี้นะก็ถ้ารู้เข้าใจความผิดพลาดทั้งสองอย่างมีใจจึงการขึ้นมาได้ก็เข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทาก็คือทางสายกลางทางสายกลางก็มีใจเป็นกลางมีอุเบกขาขึ้นมาจากการเห็นสภาวะไม่เข้าไปแทรกแซงเนี่ยเป็นตัวสำคัญตัวเด็ดก็มันจะสองศัพท์นี้จะมาบรรจบกันได้ตอนท้ายๆนะครับนิมนต์ครับครับมีคำถามคุณโยมเก๋ครับคำถามต่อไปสอบถามว่าเคยเห็นสามีภรรยาบางคู่อยู่กันยืดยาวจนตายจากกันแต่บางคู่ก็ต้องหย่าร้างอยู่กันไม่ยืดเป็นเพราะอะไรเจ้าคะอาจจะศีลไม่เสมอกันศรัทธาไม่เสมอกันจาคะไม่เสมอกันปัญญาไม่เสมอกันมันก็เลยอยู่กันยากมันทนไม่ไหวขันติไม่ไหวเจริญขันติไม่ไหวกับคนที่ศีลไม่เสมอกันดังนั้นการจะอยู่ใช้ชีวิตคู่กับใครจึงต้องศึกษากันนานๆหน่อยดูกันนานๆหน่อยดูข้อวัดข้อปฏิบัติปฏิปทาของเขาว่าจะไปด้วยกันได้ไหมศีลเสมอกันไหมมีความเห็นอะไรไปในแนวทางเดียวกันบ้างไหมข้อปฏิบัติข้อวัดการดำเนินชีวิตไปในแนวทางเดียวกันไหมมีใจกว้างเหมือนกันไหมจาคะเสมอกันไหมบางคนใจกว้างอีกคนใจแคบอยู่ด้วยกันบางทีก็หงุดหงิดนะไอ้คนไอ้นี่ก็เอาออกจังเลยไอ้นี่กูก็หาเข้ามาจังเลยมันก็อยู่กันยากนะศีลจาคะแล้วก็ปัญญาปัญญา
ความสนใจในเรื่องบางเรื่องไม่ตรงกันบางทีเดี๋ยวนี้ก็ต้องไปถึงเรื่องของการงานเลยนะการงานบางทีงานไปคนละแนวทำงานคนละแนวแล้วทำให้ต้องอยู่ห่างกันอย่างเงี้ยนะแล้วยิ่งยุคนี้มันตัวยั่วมันเยอะพอไปทำงานต่างที่ต่างถิ่นกันดีใจโลเลได้ก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันก็ศึกษากันดีๆศึกษากันดีๆคนที่จะมีชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนานๆน่ะตัวสำคัญคือศีลศีลต้องเสมอกันมีใจกว้างจาคะเท่ากันมีปัญญาพอๆกันถ้าศีลไม่เสมอกันจาคะไม่เสมอกันปัญญาไม่เสมอกันมันอยู่กันยากแล้วก็บางทีก็จะทนกันไม่ไหวความประพฤติอะไรมันไปกันไม่ได้บางคนก็อยู่ไปร้องไห้ไป ก็เรียกว่ากล้ำกลืนฝืนทนแต่บางคนก็ถึงแม้จะขัดแย้งกันก็อยู่ด้วยกันได้นะอาศัยว่าถึงแม้จะไม่พอใจยังไงแต่เขาก็คือไม่พอใจในคำพูดในกิริยาท่าทางแต่เขาก็รักครอบครัวประมาณนี้นะก็ยังมีข้อดีพอมาหักล้างให้ทนอยู่ต่อไปได้เขาก็อะไรคำพูดอาจจะดูรุนแรงกับเรามากเลยแต่ก็รับผิดชอบครอบครัวดีประมาณนี้มันคนเรามันไม่ได้มีเสียไปซะทุกอย่างก็มีข้อดีอยู่ถ้าข้อดีนั้นยังพอทำให้รับได้ก็ยังทนที่จะครองคู่กันต่อไปแต่บางคนเนี่ยดูแล้วเนี่ยเสมอกันยิ่งชีวิตคู่จะราบรื่นถึงขนาดว่าขอสมาทานเลยว่าชาติหน้ามาเจอกันอีกอย่างนี้ก็มีนะนี่ความที่อยู่ไม่ได้ก็คือความไม่เสมอกันของความประพฤติต่างๆมีศีลเป็นต้นอย่างที่ว่ามาครับนี่เหมือนครับมีคำถามอื่นไหมครับคำถามต่อไปครับจากคุณโยมพากรุงเทพครับคุณโยมเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าหลังจากสวดมนต์เสร็จก็นั่งภาวนาสมาธิเกิดขึ้นพิจารณากายก็ดูผมขนเล็บฟันหนังไปเรื่อยๆสลับย้อนไปย้อนมาสักพักใหญ่มันเห็นมือกำลังบวมขึ้นแล้วก็เปล่งแล้วก็มีเกล็ดมากขึ้นน่าเกลียดน่ากลัวมากเลยแต่โยมก็ดูกายไปเฉยๆดูมันไปอยากสอบถามพระอาจารย์ว่าอาการแบบนี้มันเป็นสภาวะธรรมหรือไม่เจ้าคะมันก็เป็นเพียงนิมิตพอออกจากสมาธิแล้วก็เหมือนเดิมคือมันเพียงนิมิตเป็นเพียงนิมิตคือภาพออกมาปรากฏจริงๆมันก็คือยังเป็นมือปกติแต่ด้วยสมาธิที่เราทำไปแล้วมันปรากฏเป็นภาพถ้าเราออกจากสมาธิมาแล้วมากลับมาเป็นปกติเนี่ยนะก็เรารู้ได้เลยว่ามันก็แค่ภาพลวงๆจริงๆชีวิตนี้ก็เป็นของลวง ทรัพย์สมบัติที่เราหามาก็เป็นของลวงเป็นของฝันๆไปเหมือนฝันนิมิตก็คือฝันเวลานั่งสมาธิก็คือฝันแบบมีสมาธิ เรียกนิมิตนะตอนหลับก็คือฝันแบบตอนหลับไอ้ตอนนั่งสมาธิก็มีฝันเหมือนกันคือฝันแบบตอนนั่งสมาธิตอนไม่สมาธิก็มีฝันนะเรียกฝันกลางวันคือเผลอคิดไปเรื่อยๆมโนนึกไปเรื่อยๆมันชีวิตเราเนี่ยอยู่กับความฝันซึ่งไม่มีสาระอะไรตายไปก็สิ่งที่หาได้มาก็เหมือนฝันทรัพย์สมบัติที่เราหามาตำแหน่งที่มีเหมือนฝันคนเกษียณจะรู้เลยว่าตำแหน่งคนที่เกษียณแล้วนะตำแหน่งที่เคยมีตอนนี้ไม่มีตำแหน่งที่เคยมีเหมือนฝันลาภยศต่างๆที่เคยได้เคยมีเหมือนฝันตอนนี้ไม่มีคนใกล้ตายก็จะรู้เลยว่าสิ่งที่สะสมมาเหมือนฝันมีอยู่เหมือนมีอยู่นะแต่จับต้องอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้เอาติดตัวไปไม่ได้นะมันจะต้องทิ้งอยู่ไว้กับโลกนี้เหมือน
ตอนที่เราหลับแล้วฝันไปตื่นมาก็ทิ้งความฝันให้ตอนหลับนั่นแหละเอากลับมาอยู่ในชีวิตที่ตื่นแล้วไม่ได้ตอนตื่นแล้วสะสมอะไรมาตอนตายก็ไอ้ที่สะสมมาก็เหมือนฝันสิ่งที่เอาไปได้จริงๆก็คือบุญและบาปที่จะติดตัวไปบุญและบาปสั่งสมไว้นะนั้นถ้านิมิตออกมาไม่ดีมันก็แค่ฝันจะไปเอาจริงเอาจังอะไรกับมันที่เราจะต้องทำก็คือว่าเจอนิมิตแล้วจิตใจเป็นอย่างไรรู้ทันจิตใจรู้ทันจิตใจอันนี้เรียกว่ามาเจริญสติปัฏฐานในแง่ของงานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานทำกรรมฐานต่อเลยอย่าไปกังวลอย่าไปอ้อยส้อยหรืออาวรณ์กับภาพบางคนมีนิมิตเกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามตีความนิมิตไม่จำเป็นมันแค่ฝันคือเห็นแล้วเป็นยังไงใจห่อเหี่ยวหรือว่าห่อเหี่ยวตกใจหรือว่าตกใจกลัวหรือว่ากลัวดีใจหรือว่าดีใจประมาณนี้นะนิมิตดีตกใจหรือว่าตกใจเศร้าใจหรือว่าเศร้าใจทุกใจหรือว่าทุกใจมันแค่นิมิตแล้วมีผลทำให้จิตเป็นอย่างนี้ก็รู้ทันมันไปพอรู้ทันไอ้สิ่งที่ว่านี้ก็ดับแม้แต่นิมิตที่ดีนิมิตที่ดีเนี่ยน่ากลัวกว่าคือมันหลอกได้นะมันหลอกโอ้ไปเจอพระพุทธเจ้ามาอะไรเงี้ยนะโอ้โหนี่เราคงก้าวหน้ามันหลอกเอานะมันหลอกเอาดีใจให้รู้ว่าดีใจภูมิใจให้รู้ว่าภูมิใจปีติให้รู้ว่าปีติอย่าให้มันครอบงำแม้แต่นิมิตดีๆอย่าให้นิมิตดีๆนะมันหลอกเราครอบงำเราแล้วกลายเป็นถือตัวมีมานะนะบางคนแค่ฝันเท่านั้นเองแค่ฝันดีก็เอาไปข่มคนอื่นได้คิดดูมันไร้สาระแค่ไหนระวังให้ดีมันแค่นิมิตแค่นิมิตเท่านั้นครับมีคำถามอื่นไหมครับ ถ้าไม่มีก็มาทางนี้นะครับโยมสะกดด้วยภาษาอังกฤษ TU จะอ่านว่าอะไรโยมตู่โยมตู้ถามว่าเรื่องเกี่ยวกับจิตนะขอถามเรื่องเกี่ยวกับจิตสุนัขที่เลี้ยงไว้ถ้าเขาเสียชีวิตแล้วเรานำร่างมอบให้โรงพยาบาลสัตว์เพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่จิตดวงนั้นจะได้รับบุญกุศลไหมถ้าเขารู้และอนุโมทนาในสิ่งที่เราทำเขาก็ได้กุศลมันขึ้นอยู่ว่ารู้และอนุโมทนาไหมดีใจด้วยไหมเราถ้าจะให้ดีก็คือว่าบอกเขาก่อนตายนะบอกเขาก่อนตายว่านี่นะ อยากเป็นอาจารย์ใหญ่ไหมตายแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อไปนะคือพูดกับสัตว์เลี้ยงของเรานะเขาก็ถ้าดีใจเห็นด้วยกับเราก็ตั้งแต่ก่อนตายก็ได้บุญตั้งแต่ก่อนตายเลยพอตายไปแล้วพอมาเห็นศพตัวเองมีประโยชน์ก็จะได้บุญมากขึ้น ต่อไปนะฮะโยมนินาถามว่าความรู้สึกเกิดบวกรู้เท่ากับสัมปชัญญะความรู้สึกเศร้ารู้ผ่านไปความรู้สึกดีใจแล้วรู้ผ่านไปถ้ารู้อย่างนี้เรียกว่าสัมปชัญญะอันนี้รู้ถูกเห็นถูกไหมเจ้าคะอ้อ สัมปชัญญะเนี่ยนะขออนุญาตเปิดตำรานิดนึงสัมปชัญญะเนี่ยมันจะมีสัมปชัญญะมี4ลักษณะที่จะทำให้เราไปประเมินว่าเรามีสัมปชัญญะถูกต้องไหมนะ คือรู้ว่าอะไรควรอะไรมีสาระไม่มีสาระอะไรมีที่ว่ามีสาระเนี่ยมันเหมาะกับเราไหมไอ้ที่เหมาะกับเราเนี่ยแล้วทำได้ประจำไหมทำอยู่สม่ำเสมอไหมอันแรกเลยนะอันไหนรู้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อันนี้สัมปชัญญะข้อที่1ที่ว่าจะเป็นสัมปชัญญะนะประการแรกคือรู้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์
แล้วก็เลือกที่มีประโยชน์ประการที่สองรู้ถึงความเหมาะสมไอ้ที่มีประโยชน์เนี่ยก็ส่วนหนึ่งไอ้มันเหมาะเราไหมเช่นว่าจะเลือกกรรมฐานนะกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสอนมาเนี่ยมีประโยชน์ทุกข้อแต่มันเหมาะกับเราไหมก็ต้องดูว่าเรามีจริตแบบไหนจริตแบบตัณหาจริตคือรักสวยรักงามรักสุขรักสบายหรือว่าเป็นทิฏฐิจริตคือช่างคิดช่างนึกช่างปรุงช่างแต่งมันจะมีคำถามแตกต่างกันระหว่าง2กลุ่มนี้อะไรเหมาะกับกลุ่มไหนถ้าเราอยู่กลุ่มนี้มีคำถามสำหรับกลุ่มนี้ถ้าเราอยู่กลุ่มนี้มีคำถามเหมาะกับกลุ่มนี้ถ้าเป็นพวกรักสวยรักงามรักสุขรักสบายจะมีคำถามประเภทเรียกว่าสมถะญาณิกธรรมสมถะก่อนถ้าเป็นพวกช่างคิดช่างนึกช่างปรุงช่างแต่งสมถะธรรมยากพวกนี้คิดมากก็จะมีกรรมฐานที่เหมาะกับเขาก็คือว่าทำสมถะเพียงให้เกิดความสงบเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วก็ไปเห็นจิตที่มันเผลอไปแล้วรู้ทันคือเจริญวิปัสสนาสำเร็จก่อนที่จะได้สมถะสำเร็จคือเห็นจิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงก่อนแต่ตอนที่จะบรรลุมรรคผลก็ต้องทำจิตมันจะเข้าฌานเองนะนี่คือเรียกว่ารู้ว่าอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะข้อที่3คือโคจรสัมปชัญญะคือรู้งานที่ตัวเองต้องทำพอรู้ว่าต้องเราเป็นประเภทวิปัสสนาญาณิกก็อ๋อรู้งานแล้วก็ทำมันนี้ไปถ้ารู้ว่าเป็นสมถะญาณิกก็ทำสมถะก่อนทำสมถะไปคือไม่สงสัยในสิ่งตัวเองทำแล้วก็ทำไปโคจรคือโคจรทำไปเรื่อยๆข้อที่4คืออสัมโมหะสัมปชัญญะคือไม่หลงทำไปไม่หลงเพลินไปกับคือไม่เลิกทำงานนี้ไม่ไปหลงโลกไม่ไปเผลอเพลินลืมงานที่จะทำลืมงานที่ทำคือทำกรรมฐานอันนี้ไม่หลงไม่เผลอไม่ลืมไม่เลือนนะสัมปชัญญะอย่างนี้ถ้าถามว่าความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วรู้ความรู้สึกเศร้าแล้วรู้ดีใจแล้วรู้อย่างเงี้ยก็คือรู้จิตนั่นเองมีตอนที่รู้จริงๆมันคือมีสติสัมปชัญญะประกอบกันนะไอตอนที่รู้ว่าเรามีจริตมาทางนี้แล้วก็ดูจิตไปเลยดูจิตไปแต่ดูจิตไปเลยหมายความว่าทำสมถะไว้อย่างนึงแล้วก็ดูจิตเลยไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะได้สมถะเต็มที่ถึงขั้นฌานนะก็เวลาเผลอก็ดูรู้ทันจิตอันนี้เรียกว่าทำอย่างมีสติและสัมปชัญญะทำต่อไปนะครับน่าจะได้อีกสักคำถามไหมบอกว่ากราบนมัสการถามฟังเสียงสวดมนต์และสวดตามแต่กายทำข้อวัดคือปัดกวาดประมาณเกือบชั่วโมงพอปิดเสียงได้ยินเสียงสวดมนต์ก้องจนเข้าใจว่าเสียงมาจากที่อื่นแต่จริงๆแล้วเสียงอยู่ในโสตประสาทช่วยอธิบายด้วยก็คือมันจำได้จำได้จิตมันจำเสียงยิ่งใส่หูฟังนะใส่หูฟังกวาดไปแล้วกวาดตั้งเกือบชั่วโมงเนี่ยมันจำเสียงสวดมนต์ก็จำนะเสียงเพลงก็จำบางทีเคยเปิด YouTube นะธรรมะนี่แหละแต่ตอนต้นแทร็กเนี่ยเปิดเสียงคลุยออกมาเป็นเพลงนะปิด YouTube ไปแล้วเนี่ยเสียงไอ้คลุยยังก้องอยู่ในหัวเลยมันแหลมมากเลยมันทำให้จิตมันจำแล้วก็ปรุงขึ้นมาอยู่บ่อยๆอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันขอฝากไว้สำหรับคนทำ YouTube ถ้าจะทำ YouTube ธรรมะนะอย่าไปใส่เสียงเพลงให้เยอะให้รู้ด้วยว่ามันมาทำให้เกิดสัญญาเกิดขึ้นในใจกวนใจคนฟังคนที่ฟังแล้วบางทีรู้สึกว่าไม่ชอบเสียงเพลงเพราะอย่างนี้นี่เองนิมนต์ครับครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับก็สำหรับคำถามที่เหลือนะครับเดี๋ยวขอโอกาสญาติโยมก็สอบไปถามตอบกันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วญาติโยมสาธุชนที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000หรือฝากข้อความแนะนำติชมได้ที่ Facebook
เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ได้ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับครับก็ขออนุโมทนากับทีมงานทั้งที่วัดสังฆทานและที่สวนธรรมประสานสุขนะแล้วก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทั้งหลายที่สนใจติดตามรับชมรับฟังรายการก็ขอให้ทุกๆท่านเจริญในธรรมด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ให้ถึงความหลุดพ้นถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์